ดีค่ะยังไงเข้ามาเลยยังยังโอ๊ยกูกลัวโดนจับกูพัดอันนี้คืออะไรอ่ะสวัสดีค่ะไม่นั้นเหมือนแน่นไงมุนมุนอีกมุนมุนมุนอีกข้างนึงมันจะทำให้รวมสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเริ่มตั้งขบวนที่หมู่บ้านท่าซักวิวนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบ่ายสองเราจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากท่าซักวิวไปยังหัวถนนนะคะใช่ไหมไปสองเพื่อนจังงี้ไปสองเพื่อนงานนากูเลยเจรนากูกันนี่กูไม่ได้บอกกูเจรนากูกันกูไม่ได้บอกแม่เหมือนกันขายคอมกันก่อนมีน้ำไหมน้ำหมดละเต็มดีบ้านกันได้วะเลยเอาตึกตังบนรถอยู่ดีอะขึ้นเป็นขึ้นนั่นนี่ไอ้รถไอ้รถเออนั่นเลยเออเราดูสลิมมาไม่น่าม าได้เลยค่ะหมู่บ้านดาวซักวิวค่ะนำไม่ได้บอกแม่เลยแม่รู้เลยครับมันไอ้เสมันอยู่บนรถใช่ไหมไม่ได้บอกเลยใครมามั้งเขาไม่รู้หรอกเสคือใครไม่รู้หรอกเขารู้จักไอ้เฟจิเขาไม่รู้เลยยังจะเปลี่ยนวิ่งไงอ่ะไปบอกเขาอ่ะมันต้องบอกคนสวัสดีครับมวลชนทุกคนตอนนี้เราเริ่มตั้งขบวนที่หมู่บ้านท่าซักวิวอันนี้เป็นขบวนของรถยนต์นะครับตั้งขบวนที่หมู่บ้านท่าซักวิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกับมวลชนอีกฝั่งนึงที่อยู่หัวถนนครับตอนนี้มีรถยนต์ประมาณ20กว่าคันได้ครับแต่ว่าเราจะเริ่มเคลื่อนขบวนประมาณบ่ายสองแล้วเราก็จะไปรวมกับมวลชนที่หัวถนนแล้วก็จะพาไปขับตามถนนราชดำเนินขับตามถนนราชดำเนินแล้วก็จะมีเปิดเวทีปาใสที่ศาลาวัยรุ่น6ที่หน้าเมืองครับสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแม่แดงโอ
วัสดีพี่น้องมวลชนทั้ง206คนด้วยนะครับใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้เรามีมวลชนอีกฝั่งหนึ่งที่ตั้งขบวนรออยู่ที่หัวถนนนะครับทางฝั่งเราที่อยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ท่าซักจะไปรวมกับขบวนที่หัวถนนแล้วก็จะขับเข้าถนนราชดำเนินไปตั้งเวทีปราศัยที่ศาลาประตู6นะครับไปถึงหน้าเมืองประมาณบ่าย3ครับออกจากท่าซักประมาณบ่าย2แล้วก็ไปรวมกับมวลชนที่หัวถนนครับแล้วก็ขับผ่านถนนราชดำเนินฝากแชร์ด้วยนะครับมวลชนทุกคนสวัสดีครับท่านสมาชิกไม่ใช่น่ากินน่ารักกว่าเลยตอนนี้ถ้าใครมาที่หมู่บ้านท่าซักวิวนะครับมารอตั้งขบวนท่านจะได้เสื้อน้ำลายกระดินขอโทษครับท่านจะได้เสื้อคนละ1รถคันละ1ตัวนะครับต้องมาโยตัวแล้วเสื้อแบบไหนจะมีธงกับเสื้อครับเสื้อจะเป็นเสื้อแบบนี้ครับผมมาได้เลยนะครับที่หมู่บ้านท่าซักวิวเราจะมีเสื้อแจกคันละคนครับเดี๋ยวตามไปปิดท้ายตรงนั้นได้เลยครับไปเจอกันตรงไหนได้หมดเลยครับหรือท่านใดที่ไม่ได้ไปอย่างน้อยขอให้อยู่ข้างถนนแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราก็พอครับฝากแชร์ด้วยครับผมกูแล่งไปเรือนะ เป็นดีเจนะ ดีเจเหนื่อยเหนื่อยกันเหนื่อยกันเมย์ใครรักมันนี่เบฟบ้าบอขอละครั้งคุณยายมีคนต้องหนิวกลางหมดเต็มเลยเขาด่าเราเขาด่าใครก็ด่านายกเลยเขินจังอุ้ยเขินจังสลิมหยุดพังชาติจริงค่ะจริงสวัสดีมวลชนแฟนเพจทั้ง200กว่าคนนะครับครับผมน่ารักที่ไหนตอนนี้กำลังตั้งขบวนอยู่ครับเราจะเริ่มเคลื่อนขบวนประมาณบ่าย2เคลื่อนขบวนไปที่ทางสี่แยกคูขวางแล้วก็ไปเจอกันที่หัวถนนกับมวลชนอีกฝั่งนึงครับแล้วก็ขับผ่านถนนราชดำเนินเขาได้ยินเสียงกูไหมได้ยินนิ้วกลางสีเหลืองตะลิมมาเนี่ยเราก็เป็นตะลิมค่ะเราขี้เป็นสีเหลืองนี่ก็ตะลิมไหมไม่ใหญ่อ๋อฮะเม่นเลยซึ่งเขาจะหวานเรามีคนจ้างมาแล้วไหมอ๋อเราได้ไหมคนเราต้องพันไหมนี่ขาดเดิมไหมสวัสดีครับ
มึงเป็นคนดูรถเลยมึงเลือกอะไรกันรึเปล่าไม่เขามองกูเขามองเรือมันหยุดเด่นเขาจับกูเงียบง่ายมั้ยต้องรอแล้วผ่านไปเส้นไหนบ้างครับกูบอกกี่รอบแล้วไม่จำใจเย็นดีไม่ใช่ก็โดนคือเราแหลกๆตายมานะคือเมื่อเรานี่ครับตั้งกระบวนที่หมู่บ้านทาสักวิวครับจุดแรกเราจะตั้งกระบวนที่หมู่บ้านทาสักวิวเราจะเคลื่อนกระบวนไปที่ฟันสี่แยกกู่ควางไปหัวถนนครับแล้วก็ไปร่วมกับมวลชนไปร่วมกับมวลชนหนีหัวถนนแล้วก็จะเคลื่อนกระบวนทางเส้นราชดำเนินครับฟันนาวัดพม่าตาดซึ่งก็ไปร่วมเปิดเวทีปลาไฟบนรถที่ศาลาบดุกครับเร่งไม่ตู้กันใจเย็นๆใจเย็นๆเหนื่อยกันก่อยๆแรงก่อยๆแรงขอให้พบนะครับพบกับคัตเตอร์ใหม่คัตเตอร์เนี่ยเอาไว้กรีดโกรธเป็นไม่ไม่จ่ายก็เลยคัตเตอร์อ๋อแล้วเกี้ยนกับพิษคัตเตอร์บันเนียนแปลว่ามีดนะเออพี่ไม่ได้ยังพี่ไม่ได้ไปเกี้ยนขอดูหน้าสาวนันทีเต้นแรงอกคัดไม่มาคราวนี้คนนั้นไม่มา ไม่มาไปเล่นเลยเหรอ ตอนนั้นไม่มาวันนี้ตอนเย็นนะครับเราจะปิดระดมทุนในเพจนะครับหลังจากปิดระดมตุ้ยหลังจากปิดระดมทุนเราจะแจ้งเราจะแจ้งเงินนี่ได้จากการลงทุนทุกบาททุกสตางค์ครับเงินก้องทันจะไม่เข้ากระเป๋าใครใช่ไหมคนดูเพิ่มละเป็นมาคำพูดกูมึงพูดไปเรื่องเงินพูดลดอะไรละมันเป็นมามึงจะพูดไงกูเห็นเวลามึงไล่ดีคนไล่เป็นพันมาแต่แม่ต้องไม่ยืนหน้ากองกันนะเสือแรกแรงไงซึ่งเขาบอกเขายักเลยนะเท่านี้ไม่แรงเกินสู้ๆจ้าขอใจเป็นลมใจให้ครับขอบคุณค่ะผมคัตเตอร์แบบกรีดไก่อันนั้นผมว่าแล้วครับ มันคัตเตอร์แบบนี้เอาไปกรีดไก่ครับกรีดยางอยู่ใต้ไม่โปรดไปมากับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กอตโมแล้วรักจัดกับเรานี่นะถ้าใครต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าไม่รู้เส้นทางไม่รู้อะไรวันนี้สามารถมาเล่นหน้าเพจได้นะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาข้องใจอะไรถักมาแอดมินส่วนตัวได้ครับครับดูแลสุขภาพด้วยครับฝนนี้ตกแล้วดิทำตามมันผมว่าฝนก็ตกกันแล้วตรงนี้ลืมเดือบฝนมากหมดเออเอากระดาษปิดป้ายทะเบียนรถทุกคันด้วยครับมันนี่เล่นเหล้ามากปิดไม่ได้กับปีล่วงหลบก่อนปิดมันเดินมาดึงมัดเลยตำรวจเปียนั้นเอ้ยก็ตรวจกับพุ่มเร่งหน่อยพอมันมาจับขอหน้าปิดป้ายทะเบียนกันปิดไม่ได้กับปีล่วงแต่ว่าเราพยายามครั้งนี้เราขออนุญาตทางเทศบาลจากกลางเตียงขออนุญาตตำรวจอำนวยความสะดวกไม่ถูกอย่างเลยครับยืมตังเติมมันได้ไหมแอดมินได้ค่ะแต่ว่าขอยืมเหมากับเหมาไม่ต้องเหมาตังเดินก็มาแก่ๆครับโจกอยู่นู้นเนาะขอบคุณค่ะฮะไปเพียนหนาวนู้นไหมคือกูไปเลยเหรอเออเพียนหนาวไปนู้นเล่มกันเลยขอบคุณมากครับทุกคนอ
โทษเปล่าเก็บโทษไปเก็บเสื้อเปล่าเลยแล้วก็ว่าโทษไม่ได้ตำรวจจับหลาวมีไปผมก็เล่งอยากกันตำรวจคนนี้รอบที่แล้วน้องๆเพื่อนๆบีบีทุกไม่เรียกไปไล่คนกับไอ้ประชุมผู้ปกครองอาการนักกับผมว่าโดนเป่าหูเล็กก่อนผู้ปกครองโดนเป่าหูมาเลยแม่เด็กข้าวไปมาวัวนุ่นไม่ครับชายครับเดี๋ยวไปร่วมกับมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่วัวนุ่นครับใครอยู่ไกลวัวนุ่นไปรอที่วัวนุ่นได้เลยครับตอนนี้เรามีทีมการ์ดกับทีมสตาฟไปรออยู่ที่วัวนุ่นแล้วครับมบออกบ่ายไหนออกจากท่าสักบ่ายสองครับแล้วก็ไปถึงวัวนุ่นประมาณนั่นเลยครับประมาณบ่ายสองว่าไม่แน่ใจเรื่องเวลาครับเอาสิบโลไปไหมยังในรถอะไรเนี่ยครับพี่ไม่มีสิบโลไม่ตังจังล่อจังคนเดินบ้านเสือกองเดินบ้านกองเสือสีน้ำเงินกูไม่เห็นใครเสือสีน้ำเงินคนเดียวไหนวะมีไหนวะมีไหนสีม่วงไหนวะไหนวะใครวะกูไหนกูไหนสีม่วงสีฟ้าก็ว่าคนเสือสีน้ำเงินเขาชมกูเล็กวัวนนท์กับปุ้มได้กับปุ้มรอเลยครับติววัวนนท์เดี๋ยวจะเขื่อนกระบวนนี้ไปถึงก็ไปเจอกับมวลชนอีกบ้างนึงที่อยู่วันนั้นกับตาเกิดไข่ห้าเลยไหมผมถักมาในเพจได้เลยครับมีปัญหาถักส่วนตัวได้เลยอ่ะไม่ใช่อ๋อแต่ถ้าว่าเกียรตินายมินกับมีดกดเล่มจักมาแทงกันได้ครับ ยกนะครับยกเดี๋ยวก็อัดคลิปไปวงตำรวจลาวอ่ะกูก้าวลาว บ้านอ่ะไม่ได้ก้าวลาวยาละตึงครับสุดยอดครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะสู้ๆคนคอนขอบคุณค่ะแกไม่มีเน็ตโทรศัพท์จริงอ่ะเออนี่ไงสิมันจะไม่ได้แกใช้ USB เอาเวอร์นะเอาเวอร์ USB เป็นรูวะของผมผู้ชายไหนนี่แมววัวแปลงแมวอะไรมาเลยไม่มีได้ไงแปลงกูอะไรนี่ต่างหูอ่ะกูตอนแรกกูว่าเออเอียอีเมลเซ่เก่าเบื่อเครื่องบีก็แกว่าก็มานั้นก็ได้แต่ว่าบีไม่มีเน็ตอ๋อก็เอาตัวรับเสื้อไปปล่อยนัดให้เขาเลยไม่เงียบเลยเออก็โดนไปถึงเสื้อหนังใหม่กับเกมไหมเออเสื้ออยู่เออเสื้อบอกกันเลยน้องสาวเสื้อแดงนี่นะครับติว่าเต้นวันนั้นอยู่ท่าสักวิวมาเอชายกับผมอยู่ท่าสักวิวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ไปรอดีว่านนท์หรือว่าไปรอตามทางได้เลยครับเข้ามารวมกับบุญได้ตลอดแต่ว่าอย่าเดี๋ยวมาแต่ว่าอย่าเดี๋ยวมาแปลกๆครับต่อเดี๋ยวมาแปลกๆกันผมว่าอีทุกสกัดกันเนี่ยคนรอว่าเลยรอว่าเฮ้ยรถเหลวเซียนครับอยากไปกันดิมาเลยครับพี่ล่วงมาเลยครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเสียดายไม่ได้ไปกับทำงานรอบหน้ายังมีครับผมรอบหน้ายังมีเราไม่หยุดง่ายๆครับเกินกระบวนเมื่อไรเกินกระบวนออกจากนี้ประมาณบ่ายสองครับแต่ว่าอาจจะเลทหรือว่าจะไปก่อนก็ไม่แน่ใจครับต้องรอให้ทีมงานมาครบวนครับน้องคนดีเต้นนี่ไม่ดีทุกโรงเรียนตั้งลงครับทุกโรงเรียนตั้งลงครับเกือบทุกคนเลยครับไม่ใช่ตาแต่คนดีเต้นคนเดียวคุณครับบริจาคทางไหนครับหน้าเพจครับไปเล่เลยครับหน้าเพจไปเปิดเล่หน้าเพจจะมีเลขบัญชีของพี่แอดมินอีกคนหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวลั่งปิดระดมทุนเราจะแจ้งค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้ให้หน้าเพจอีกครั้งนึงครับจะปิดระดมทุนวันนี้วันเย็นครับไปเล่ได้เลยครับใครจะบริจาคอะไรได้มั้ยครับหรือว่าถ้าใครไม่บริจาคเป็นตังค์ก็บริจาคเป็นข้าวเป็นเสื้อเป็นป้ายเป็นอะไรก็ได้ครับเ
สุดยอดครับพวกท่านคือแรงบันดาลใจของประชาชนหลายๆคนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเลน่าเอสตีครับเล่ไม่ได้กับพี่ล่วงเดี๋ยวผมตุกหลวบลาวกันให้เลน่าเอสจ่ายเส้นทางนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ตาทักครับเดี๋ยวจะเวียนไปอ้วนนุ่นดึงกันจะเข้าเส้นหลักดำเนินครับผมจะจ่ายเส้นทางลักครับจะไม่ไปเส้นทางโล่งแล้วครับฟังแล้วโดนหลับอ่ะโดนหลับอ่ะเดี๋ยวผมบ่าไปเลยรถเครื่องเสียงนะครับเด็กเดียวผมมินตำรวจมาเวียนแล้วครับแต่ว่าไม่รู้เข้ามาไหมครับผมมาไม่ทันผมก็เพิ่งมาถึงเหล็กไม่นานเนี่ยครับรถเครื่องเสียงเราครับมีไปครับเห็นหมดเลยอย่าเห็นไปเลยเบาเห็นไปนี่ไม่เห็นไปตะเบียนเลยนี่ได้แล้วเคยเยี่ยมคนงานในนโยบายต้องตายไม่มีประจำเคยสะดวกมาทีทาสักก็ได้ครับทีทาสักมีข้าวมีน้ำมีเครื่องดื่มมีเสื้อมีธงให้ทานครับขันมีเสื้อมีเสื้อให้ขันละหนึ่งคนครับไม่ว่ารถเครื่องหรือรถยนต์ครับถ้ามาร่วมทีทาสักได้เสื้อแม่ตุกขันครับมาเลยครับผมถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถรวมได้ตลอดตั้งครับรอบนี้ถูกจับมวกแล้วไหมครับรอบนี้ผมแอดมินลนนะลงไงทุกคนใส่มวกกันน็อกครับน่าจะไม่มีการจับมวกครับรอบปฏิบัติบ้านมาก็ไม่ได้จับมวกนะครับเพราะว่าเราใส่มวกกันทุกครั้งแป๊บนึงนะครับรถมามันนิยมผมเนี่ย เนี่ยครับรถคันนี้แล้วครับเดี๋ยวจะไปจอดทีซาลาบดูกับแล้วเราก็จะจอดรถเหมือนชนลอมรถดูกับไม่ต้องไปแจ้งความนะครับแอดมินก็อนุญาตติดสาบานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปแจ้งความกับผมไม่ต้องไปแจ้งความกับผมตั้งทีมงานก็อนุญาตแม้ทุกอย่างแล้วครับอย่าแจ้งความแล้วตะผมไม่ลุยเอาไว้ไล่มาเป็นลักประกันเลยผมมีติดล่างแล้วดิออกใบร้องนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไล่ไปเล่หน้าเพจได้ครับไปเล่กำหนดการหน้าเพจได้หรือว่าถ้าว่าบันบือของใจอะไรก็สามารถทักมาในเพจได้เลยครับแอดมินมีแอดมินตอบตลอดเวลากับผมอาจจะรอสักแป๊บนึงนะแต่ว่าวันนี้เรียกร้องกี่ข้อลักๆก็คือเรื่องวัคซีนครับเรื่องนายกกับเรื่องวัคซีนเรื่องนายกถึงกับเรื่องไอ้ผลไม้ครับราคามังคุดราคาอะไรบันนั้นเลยครับวันนี้ถ้าวันนี้ใครมีมังคุดใครมีผลไม้ใครมีบืดปั้นเอามาขายได้เลยครับที่เวทีบาไซที่ประดุกครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งเวทีบาไซที่ประดุกเวทีชัวข้าวครับผมเอามาได้เลยครับมีคนซื้อแน่นอนเราได้บอกตำรวจกันว่าม็อบเรากระจายรายได้ไอเศรษฐกิจมันกระเตืองแบบรถโคตรจะดีนะใครแจ้งความกูแจ้งไงใครตายไอ้ยะผมว่าตำรวจใครตายตั้งลงบักเลยวันนั้นกันพี่ว่าวันนั้นส่งกำลังใจไปนะครับพี่คนนะคนเดี๋ยวมาอยู่ยินขอบคุณมากครับผมมีมังคุดแจกไหมครับไม่มีค่ะรถนี้งานมีข้องพี่น่าจะมีพี่ก็ซื้อแจกมั้งครับมีน่าจะมีคนซื้อแจกกับหรือว่าถ้าใครสนใจเอามาขายก็เอามาขายได้เลยครับผมคนมากครับวันนี้คนมากนี่คือส่วนเดียวนะครับนี่คือส่วนจุดแหลกจุดที่สองจะมีการ์ดไปประจำอยู่ที่หัวถนนลูกก็เหลียกอะไรเนาะเอ้าคุณหนึ่งก็ว่าอะไรเลย
ซึ่งไม่ได้ไปแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยคุณคนเหมือนกันขอบคุณมากครับผมฝากแชร์ไปด้วยนะครับตำรวจคนในอุบัติจับยัดหมกไอ้ยาผมว่าไม่ได้กับพี่ล่วงเด้อเดี๋ยวผมจะแผนกองให้เลยนะครับว่าวันนี้มีรถประมาณกี่คันครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่นะครับตอนนี้ป่าได้แล้วตอนนี้ประมาณตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับมีรถยนต์ประมาณ20-30คันได้ครับผมที่จุดแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคลื่อนกระบวนไปร่วมกันดีหัวถนนกับโอนแล้วครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์นะครับหลังจากปิดระดมทุนวันเย็นนี้ครับผมก็มันต้องมีใจมันจะได้สุดยอดครับขอบคุณครับผมปีทำแบบว่ารถเอซับประยุทธ์นั้นแล้วรถยนต์ดิครับตามไอ้เนปาเข้ามานะรถมีครับซับประยุทธ์วันนี้มีแน่นอนครับแต่ไม่รู้ได้เพราะไม่วันนี้วันนี้เราได้รับเอ็นหวานะเอ็นหวาผมก็ไม่แน่ใจว่าอีปิ่นตามมันมาเอ็นหวาตำรวจเขาจะมาอำนวยความสะดวกให้ครับแต่ผมว่าน่าจะเปล่าๆสักแต่พูดนี่ครับไอ้กินออกมากูกินคนนำ โกเองเร่งมากแม่ผมอยู่ในไรนี่ด้วยครับแม่ผมไม่อยากเป็นซาลิมแป๊บเดียวแม่เดี๋ยวไปล้างจานก็ได้ไปหยุดก่อนกับผมกับผมอย่าลืมล้างจานกับผมเปิดเพลงไงก็อึมเลยครับเสรีชนกับผมฝากแชร์ไปด้วยนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเคลื่อนกระบวนออกจากหมู่บ้านตาตักวิวครับไอ้พี่โบมาเล่นกับไลฟ์เพื่อนคิดไหมพี่โบอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านเดียวนั่นน่ะอยู่มาเล่นหมดรถนี้เดียวเลยเดี๋ยวไอ้เล่นแนวทางไรวันนี้เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจเราเขาว่าเราแต่ตรงตลาดบ้านเราไม่มีนะครับไม่มีครับตรงตลาดตรงตลาดประมาณกี่โมงตรงตลาดประมาณ4 โมงครับไปถึงตรงตลาดประมาณ4 โมงครับแล้วก็จะมีแจกเสื้อแจกไรกับที่ตรงตลาดจริงๆผมอยากให้ไปร่วมกันที่ว่าถนนนี่ว่านะครับซึ่งขับรถไปด้วยกันเขาว่าม็อบเราเขาว่าม็อบเรามีคนจ้างมาคนสามร้อยวะผมก็ไม่รู้กันว่าจ้างปื้อคนแกว่าผมก็ไม่รู้กันว่าเขาได้ข้อมูลมาจากไหนม็อบเรามีคนจ้างมาผมก็ไม่เข้าใจหันตาจางมาผมว่าไม่น่าทุกตำรวจเรียกวันนี้ครับผม
มีสติกเกอร์ไหมครับใครสื่อมุดสื่อมุดสื่อมุดจะมีสติกเกอร์ให้ครับเพราะว่ามุดนี้เราจะเอาตังตังจากการค่ายมุดมาทำกองทุนครับผมเปิดเพลงดีครับเนี่ยครับเปิดเพลงอยู่แต่ว่าเปิดดังไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะไปเปิดดังเวลาเคลื่อนกระบวนเนี่ยจะเปิดเพลงเต็มทีเลยครับฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมไม่ได้มีแกเด็กวัยรุ่นนะครับวันนี้ตันเล่ครับเป็นไม่มีทั้งวัวเก่าวัวดำครับไม่ใช่มีแต่เด็กวัยรุ่นเปื้อนป่วนเมืองอย่างนี้ทันวาครับมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่มีถูกช่วงอายุคนครับผมไม่ได้มีแต่เด็กวัยรุ่นไม่ได้เป็นม็อบขี้ยาอย่างที่ไล่ๆคนวาไม่ได้เป็นม็อบใจกำลังอย่างที่ไล่ๆคนวาวันนี้เจรจากับตำรวจมาหมดก่อนจะจัดกิจกรรมทุกอย่างแล้วครับผมข้ออนุญาตใช้เครื่องเสียงทางเทศบาลแล้วข้ออนุญาตใช้สถานที่ข้ออนุญาตใช้ถนนข้ออนุญาตใช้ทุกอย่างหมดทุกอย่างแล้วครับไม่ผิดกฎหมายครับผมแต่ถ้าว่าเขาจับก็เขาจับได้เลยนะผมว่าเขาก็เรื่องจับลาวเลยโลโบซ่อโตโลโบซ่อโตนี่อะไรครับรถโบราณสตาร์ตีนนะครับอ๋อตรงนี้เพิ่นไม่ตกตีครับผมช่วยกันติดป้ายครับผมติดป้ายข้างรถสไลด์เนี่ยครับวันนี้เพิ่นงาเขยตกแล้วเหมือนกันครับไม่รู้จะออกขบวนได้เลยไหมก่อนว่าดีครับก่อนอย่าเกาเล่าได้ไหมครับเราอย่าเตียวด่ากันในไรเลยไม่เอาก่อนลาบานหัวคุ้ยวะก่อนวะแม่เรียกรถบานก่อนอยากไปแต่ไม่มีตังค์ใช่น้ำมันรถมาครับเดี๋ยวผมมาตังค์ใช่น้ำมันรถเองครับมาครับผมเปลวอะไรตบานต้นตีนครับครับผมเข้าใจแล้วแต่ว่าผมแรงมันพิษนะครับเดี๋ยวถ้าผมแรงทุกเดี๋ยวเขามาจับผมเหล่าเปิดเพลงนี้นะที่ธรรมชาติข้อลุงที่แต่งไอ้ตำรวจนั้นอย่าที่เดี๋ยวไปก่อนไปไหนครับก่อนเดี๋ยวไปนั่นก่อนไอ้เครื่องไม้เป็นตัวยุ่งกันนู้นนะมาหนัวเลยเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนโอ้เป็นอย่างอมไก่มาดีหมู่บ้านตาตะวิวครับมีข้าวมีเครื่องดื่มมีน้ำไม่ทันรับประทานก่อนจะเกินกระบวนกับผมไก่มาก็จะได้เสื้อจะได้เสื้อคันละ1ตัวครับผมไม่รู้ซับใกล้กับนี่ต่ออ้ามอยู่ครับผมก็ไม่รู้กันไม่รู้ได้เพราะไม่วันนี้มีกับซับแต่ว่ากับบาซิงไปได้ไหมมากับผมรถอะไรก็มานะครับเดินก็ได้ครับผมไม่มีรถมาสนใจผมก็ได้ครับโม่ประตวงรับเงินเยียวยาก้องรัฐบาลแล้วไหมตึงตันรู้ไหมว่าเงินเยียวยาของรัฐบาลนั้นมือต่างบาซีตันเป้มันคือสวัสดิการที่ทุกคนได้รับนะกับกังในก่อนกับฝนตกเลยฝนตกกับฝนตกไอ้เฟ่เป่ากูฝนตกนะครับตอนนี้พอร้องไห้เนี่ยเลย
ายอยู่บนหน้าผาแล้วก็เสร็จเขารูปหน้ามาใส่รูปหน้าใครจะเลือกเป็นตายนี้ดูผู้ชมแล้วเวลาที่ให้คุณไม่เกี่ยวข้องกับพี่จอบจ่ายมาที่กันล่ะจ่ายกับผมจ่ายครับเข้าใจแต่ว่าไอ้ปาร์ตี้เดี๋ยวเอาไปซื้อกระตุ้นยางเอาไปซื้อแก้น้ำตาลเอามาให้คุณเดี๋ยวไม่มีกินเดี๋ยวผมว่านะผมว่าแบบนั้นแหละเอากระบวนเลยครับเอากระเบื้องเปลือกอ้วกฝนตกเลยเสื้อตะกอนคนไหนที่จะเอาผลไม้มาใกล้เอามาได้เลยครับผมที่ซาลาบารุกครับ290ต้นเก็บมึงเลยมีเคยตักมาในเพื่อนบ้างไหมตบหลายตบไหมเพื่อเขาไม่หลุดบ้างหรือเปล่ามึงดีครับเห็นมึงอยู่ตรงไหนกับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านตาทักวิวครับหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนแบดมินตันครับทำไมจะลวกใหม่ตาทักเข้าไปรอดีว่าสนุนหรือว่าไปรอดีข้างทางเรือได้ไหมฮะก็เกี้ยวเป็นเรือนั่นเฮ้ยประกาศเองไม่ได้ผู้ชายน้ำมึกจุ่มวันนั้นแกมือเมื่อไหร่นิวดะมันตากี้มินมาเลยวัดดีกับพี่น้องมีแก่น้ำตาไม่กล้าที่จะบอกคนผมก็ไม่รู้ครับเล่วันนี้ว่าเขายิ่งมาตัวซึกเครื่องดีซาลิมมาเมนยังผมก็เครื่องกับแต่ผมด่ามากไม่ได้เดี๋ยวเขาไปตามมาจับถึงบ้านกลัวตอนนั้นรวมตัวตรงไหนกับเอ็ดเท่าหน้าเต็มนั้นกับตรงผ่านลอยอะครับฟังผ่านลอยตรงนั้นกับจะมีสตาฟอยู่เลยครับตอนนี้ถ้าไปไม่ถูกก็ทักมาถามในเพจได้ครับผมมินกะตีคนไอ้ตอนนี้อยู่กอซามุยเอาใจช่วยครับกับผมก็คุณมากตอนนี้อ้วนนั้นรวมพลอย่างเขาเวกรวมแล้วครับมีสตาฟครับทีมงานของพวกเราอยู่ครับผมไปได้เลยครับผมที่อ้วนนั้นที่เท่าเส้นตันเท่านั้นเลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปร่วมเหมือนกับเราจะออกจากนี้แล้วครับซึ่งไปร่วมกับที่ว่านุ่นนึงครับพันนุ่นหลัดดำเนินครับผมไปอยู่ให้ตายเก๋ตาลุงชอบรออยู่นั้น อย่าด่าเขาที่ยายก็ลุงเขามานี่อะไรเอ็นในกลุ่มประเทศคนนี่หว่าพูดหลวงตัวเจอเรื่องมาถามมอบเราได้ไงวะแม่กูทุ่นว่าตอนนี้ก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆครับผมเรากาดการนี้ว่าบนใช่ไหมกาดอยู่ว่าบนครับเอ็นบีโบว่ะแกเอ็นบีโบว่ะแกสอนทายรถการไปสักคันว่ะสักคนด้วยหน่อยแกได้ดูแลตัวถึงเจ้งรถในม็อบได้ไหมกับปุ่มเวียนอยากไปจังเร็วมาเลยครับพี่ลุงรวมตัวไปไหนรวมตัวไปขับรถพานนุ่นเราจะดำเนินครับแล้วก็ไป
ไปนี่กับไปตั้งเวทีปาเต้อยู่ข้าวตั้งรถปาเต้ที่ซาลาบดูขับรวมตัวขับรถพระนุ่นหลาจะดำเนินแล้วก็ไปสีซาลาบดูข้างกันอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับมีรถเบนซี่แดงรถเบนซี่เหลืองไม่ใช่มอบกุญชนนะครับผมบอกเลยเกยจางร่ำรวยเกยเหวครับการน้ำมันกระเม็ดละเอียดแหมไม่ได้จางนะพี่หลวงนะตอนนี้วันนุ่นฝนตกแล้วครับตีผมอยู่ว่าฝนตกครับผมไม่ใช่ตาแต่วันนุ่นก็มีรถก้าวมาเรื่อยๆครับผมลอยฝนบ้าเราจะเลื่อนเคลื่อนกระบวนครับผมอันนี้รถนำกระบวนครับรถเคลื่อนกระบวนด้วยไหมสวยเลยนะผมมันไม่ใช่มีปัญญานี่แต่ว่าลดกระลุยเม็ดไอ้คนเกี่ยวว่าเขาจ้างมาผมมีไปเล่ดีกว่าบานตึ้นนะอยู่บันรื้อนะอยากพี่เบาก็รถกันเอาน้ำมันโซล่าไปเผาไหมครับเผาไปเลยครับเดี๋ยวถูกจับแล้วอย่าเดี๋ยวเผาแล้วนะครับงูยืนเล่นคนเดียวเลยมึงเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมวะเห็นไหมวันนี้มีจีดวัคซีนกันนี่เต้าหน้าเมืองเศร้าอ่ะเออพรุ่งนี้ไม่มีจีดซีโนเลยจริงเหรอตายมึงเราคิดมึงลาเมย์พังนะมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาใครมารู้ปะมาจับที่ปั๊บที่มารู้รวมมั่งเลยนะมาเดี๋ยวครับครับโอ้ไม่ได้ครับพี่น้องชาวสวนนะครับใครมีปืดปุ้นเอามาใกล้ที่นาเมืองเอามาใกล้ที่ซาลาบดูกได้เลยครับผมหลุงตูเป้าวันนี้ครับนายจะต้องถูกนายจะต้องถูกผู้ให้ตายก่อนกับเราไปเป้าเขาขอโทษนะตัวเองครับนะจุ๊บๆไอ้ได้ยังมาเตียวงูกันไหนไรรถปุ้มแล้วแมวชายมันพูดได้ไงมีคนจ้างบรรยาวนนั่นเลยปุ้มก็ว่ากันหยาบอีนักกับมุกฟุ้นไอ้ยาคุณจาดว่าเลยใครเอาร้องครับร้องใครเนี่ยมันใจมีร้องไปตำเร่กันครับมาประท้วงกับผมมาขามบไปเล่นอาเพชรได้ครับว่าเขาทำอะไรกันมั้งมันกับผมสลิมเมื่อกี้รถไรมาว่าเราไอ้ร่ำรวยกล่าวมงคลจ้างเลยเจ้าวะปุ้มเก่าวะบันนันนะครับเป็นช่วยจังใกล้ไม่มีรถก็มานั่งได้ครับผมไม่มีรถได้ก็มาได้พี่ครับไม่มีรถก็มาได้รถเครื่องก็มาได้รถยนต์ก็มาได้อย่าเดี๋ยวแคบไปตาเบียนแม่ตำรวจลาแล้วเว้ยมาตังประกันตัวเลยไอ้กินคุณรัดไอ้มั่วกูไม่เลยยังค่าที่เที่ยวอ่ะกูรู้กันไต้หวันไงเที่ยวไม่มีค่าที่เที่ยวสนามเบ็ดอยู่ตรงในกองตาจักครับลงเซอร์หน้าใน Google เลยครับหรือว่าถ้าโซน่าใน Google ไม่ได้ก็เข้าไปในเบราว์เซอร์ครับถึงจะเซิร์ชว่า google.com ซึ่งเรียนก็เซิร์ชได้ว่า Google Map ซึ่งก็เซิร์ชว่าโรงเรียนแบดมินตันภาคใต้ซึ่งก็เข้ามาเลยกับในซอยนั้นแหละผมก็ไม่รู้อธิบายปรือกันผมก็มาเหยียดตุ๊กนี่ครับได้กว่าจ้ะโดๆมานี่พอวักเนี่ยครับมานิ่งอยู่มานิ่งเขาเลยดัง
ลงตัวเชื่อนเนี่ยพอมีตะวันให้นะไม่ใช่เต่าต้องนักอาวุธนะต้องห้วยก็ให้กันใครมีเราโคตรดีๆใครมีเราดีๆแต่โคตรลงในตัวเชื่อนเลยโดยเป็นครับเชื่อมีตะวันไม่รู้เหมือนกันนะตัวตัวอีกบางหรือว่าอีกบางเด็กตายโคตรปากกาตายไปในที่เพื่อกำผูดได้ได้กำผูดได้ในที่ท่านนี่เขารวมลงไหนครับมีใครทราบบ้างครับท่านเคยโทรครับไปฟังตึ้งหวีบังบังไม่ตื่นดิเอาหยัดแม่มเส้นหวายนั่นแหละตรงผ่านโลยไปรวมไปรวมตรงนั่งฟังไอ้นะไอ้ตรงข้ามมาติดใจก็ได้ไอ้ตรงนั้นก่อนนะไปอยู่ไปอยู่นั่นนั่นก่อนมีผ่านเลยเสียลูกตังก่อนนะหน้าตีตังตังได้ไหมตรงนั้นมีซาลาเท่าไหร่ไอ้ตรงซาลาคอยรถอันที่ที่ว่านุ่นไก่หลับจางส้มมัวบานพุ่มมังเงินดีไอ้ยะเดี๋ยวมาทำฮะเดี๋ยวเราต้องรู้แค่เลยพุ่มเน้นเน้นส้มมัวพุ่มแรกก่อนเดี๋ยวพุ่มไปทำไมนั่นไงหน้านั่นไงหน้าพี่โบไปเดินท่านได้ไหมได้ครับไปโดในเดินท่านก็ได้ครับฝนตกตกตรงแต่ว่าไปโดก็หลวงหน้าได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนพุ่นไปทีตรงนั้นแล้วครับเท่าเท่าข้างเดินท่านเท่าเท่าผ่านลอยตรงข้างเดินท่านนะครับปีไปโดได้เลยครับผมใกล้มาที่ตาสักนะครับหรือว่าไปที่ตรงตลาดก็ได้ครับเราจะมีเสื้อแจกคนละคันครับเกียร์นั่นเสื้อมาเลยที่ช่วยไหมนี่ครับปุ้มเราจะมีเสื้อแจกคนละคันครับไปโลดิถ้าว่าไปกับเรานะครับไปกับเราถึงครับไปร่วมกันที่ตลาดตอนเซตนะครับจะมีเสื้อแจกคันละคนคันละคนเลยครับเอ้ยไม่ใช่คันละตัวคันละตัวรถเครื่องก็ได้รถยนต์ก็ได้ไกลถึงเร็วจะเคลื่อนยังครับไกลถึงเร็วจะเคลื่อนยังไอ้ได้ว่ากวนไม่เข้าใจว่าเลยไกลถึงเร็วจะเคลื่อนยังครับอ๋อไกลถึงเร็วอ๋อเขาจะไกลถึงนี้เลยจะเคลื่อนยังเคลื่อนตัวบ่ายสองครับถึงนี้ป่ะเลยบ่ายโมงห้าสิบเลยมั้งให้มันเป็นลายมือคิดอะไรคือไม่ก็น่าจะรอคนแรงก่อนนะไปเลยเกียร์รถไรไปได้ไหมมาเลยครับพี่มาได้พี่ถ้าผู้ชายเกียร์รถไรกับแต่ถ้าว่าเศร้าเศร้าส่วนรถพุ่มก็ได้เฮ้ยคนตกความเปียกยิ่งเลยครับแต่ว่ามันจุ่มชื้นหัวใจอ่ะพี่กำลังไปโรกับบัวนิวนุ่นครับขอบคุณมากพี่ไปโรกับบัวนิวนุ่นได้เลยครับพุ่มเดี๋ยวจะสะดวกไปว่าถนนก็ไปว่าถนนก่อนได้เลยนะคะถ้าว่าใครบ้านอยู่นุ่นระดับเนินกะโรหน้าบ้านก็ได้ครับถึงเวลามบพานหนึ่งเราก็คอยครับเก้ากับบวนครับแต่ว่าอย่าเดี๋ยวใส่เสื้อเปรกๆเลยการดีกันโอ๊กใช่น้องช่วยปรับกล้องให้เป็นแบบไวสกรีนได้ไหมถึงไวสกรีนนี่มันเหมือนหรือว่าไม่ตรวจไม่ได้ตรวจรับกันหรือตรวจรับก้อยอีฟังรับไม่ได้ค่ะเหนียวนุ่นได้ไหมอย่าเอ้ยเหนียวนุ่นนะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวนี่ใครเศร้าๆเยอะมากครับมีกะลุยไปเรื่องเลยมาหน้างานได้เลยก้อยตื่นมานี่ครับไม่มีตังค์ใช้น้ำมันกะรุ่นหรอกครับทีมมอเตอร์ไซค์เขาเตรียมเสื้อฝนมาไหมเราไม่มีอะไรกันเลยเหรอไม่มีไม่เนี่ยว่าพี่บังแกได้เตรียมมาให้ไหมครับกลัวว่าแต่ว่าไม่เพื่อนน่าจะเบาๆแล้วเนาะ
ตีโบเร่งเลยไหมเร่งแบบแนวทางเลยไหนเลยคนเลยเก๋สามเลยรวยยิงเป็ดนี่ครั้งนี้ครับว่ามีเป้าหมายอะไรบ้างเดี๋ยวก็ลืมขบวนก็สักพันสองพันว่าได้ก็นี่เรากำลังจัดขบวนอยู่ที่สาสักนะครับเราหกประมาณบ่ายสองโมงถึงโอ้ยฮัลโหลตอนนี้กำลังจัดขบวนอยู่ที่สาสักวิวนะครับใครอย่างตามมาทันนะครับเราประมาณบ่ายสองเดินขบวนประมาณบ่ายสองถึงนะครับยิ่งกับสินเส้นทางเราคุยกับเกี่ยวกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะเดินเส้นทางได้วิวด้วยม็อบทางนี้เราเดินส้นตีวีทีนะครับไม่มีการญาติชายหรือว่าก้าวหลวงได้ทั้งสิ้นเราจะหลวมมือกันรวดเพื่อเดี๋ยวถึงจะให้งานออกมาได้ที่สุดเราจะเป็นแนวทางให้น้องๆได้ทำกิจกรรมในการต่อไปได้ครับแต่ว่าแต่ก่อนมีม็อบที่ท่านเป็นทีมุ่งเล่นสีดำประจานความบังเล่ห้องรัฐบาลจะหยุดนะครับโอเคครับเอ็กแอลม่วงแล้วถึงแหลกเดียวที่เราเอาไปนั่นน่ะไม่น่าพ่อจริงเหรอพอจริงเราต้องไปเจ็ดตัวเนอะอีกเจ็ดนาทีออกกระบวนเต้าว่านี่ฝนแรงเลยครับตอนนี้ฝนแรงเลยครับแต่ว่าไม่รู้ตรงอื่นฝนแรงแล้วไหมช่วยมิ้นมาก็ได้กับไข่ยูเท่าหลัดดำเนินเลยช่วยมิ้นมาเลยว่าฝนแรงแล้วไหมเลยบันเบอแอดมินโลไหมแอดมินโลครับหน้าตาดีทุกคนเศร้านี่เต้ามาแอดมินโลไหมต้องแอดเฟซส่วนตัวมาครับผมว่าวันนั้นนั่นมีปัญหาได้กันแอดเฟซส่วนตัวได้กับเฟซมันจะตบใจนะแต่ว่าถ้าเบาๆมันไม่ต้องเอ็ดเลยนะผมมารับไหมสวัสดีครับบ้านผมในเมืองไม่ตกเดินทางมาจากกับตรงนี้แรงเร็วครับผมบ้านซ่องที่ว่าร้อยก็เกือบร้อยโลครับผมขอบคุณมากเลยครับตั้งเลยครับมีข้าวมีน้ำนะครับบริการได้เลยตอนนี้ไก่มาตาสักอย่างท่านนะครับผมไก่มาตาสักไก่อย่างท่านครับผมตอนนี้เวลาเป็นชั่วโมงครับเราจัดกระบวนมีข้าวมีน้ำมีเครื่องดื่มไม้กับไก่มาตาสักนะมาได้เลยครับผมดีใส่ได้นะครับเอ็มนะคำถามของคนไหนครับผมคุณทำกระบวนการแอดมินโลครับแต่ผมรอไว้หนึ่งเอาผมยอมแล้วบินนี้นะผมยอมแล้วผมไม่รู้ไม่ตกออกกับบนได้เลยครับกับผมเรากำลังโลอยู่กับพอนี่มามีก้นมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวผมบาเดินเล่นนะผมบาเดินเล่นผมบาเดินเล่นครับนี่รถบินร่องกันครับเขาบินเจ้าบาปจัดงานรวมครับทีมคนๆไม่ต้นวันนี้ครับผมซึ่งก็จะมีกับมีทางรถกาบามีทางรถไอ้ได้หลายอย่างครับนี่ครับข้างล่างก็มีกาลุยครับผมไม่ใช่ว่ามีอีกเดียวนูมาเรื่อยๆครับมีรถมาเรื่อยๆครับผมรถเครื่องก็มีครับผมรถเครื่องก็มีวันนี้ใครกังวลไม่ต้องกังวลครับพอเราประสานงานกับตำรวจแล้วเราก็จะมีทีมการ์ดทีมสตาฟของทีมเราครับจากคนๆไม่ต้นมีสตาฟคอยอำนวยความสะดวกรถครับนอกจากตำรวจแอดมินชื่อไรคะแอดมินชื่อไรต้องตักเช็ดมาเรื่องตัวเดี๋ยวผมบอกแอดมินชื่อไรมีเจ้าๆมาตัวๆช่วยต้องไปเล่ดิอ้วนนุ่นกับอ้วนนุ่นเด็กเดี๋ยวผมตรงเจ้าๆไปกาลุยเลยครับ
แอดมินเราอยู่วันนั้นเบกับผมนี่มีทั้งรถเครื่องทั้งรถยนต์ครับผมอยากแค่ไปทะเบียนเลยเดี๋ยวอ่ะเล่นแอดมินดิโลเรียงเห็นวะอย่าเล่เอ้ยอย่าเล่เอ้ยเดี๋ยวสู้เดี๋ยวสู้แต่แค่ไปให้นายเราปุ้มลำบากอยู่จวงนี้นี่รถซิ่งก็มีครับผมรถซิ่งก็มีฟักเจ้ครับเดี๋ยวไอ้ตึงรักพันงอนนะคอยโอ้กระบวนฟักอ้อมตำรวจรักดีแต่กว่านั้นปุ๊บมีเดินไปอ้อมกับเขากับกูปุ้มกับปุ้มก็ไม่รู้อ้อมหรือกันสนามเบ็ดนั้นอยู่ไกลสนามเบ็ดนั้นอยู่ไกลหมู่บ้านอะไรมั่งไม่ท่ามทางไอตีผมอยู่ไกลมากแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ย้อนได้ยินในน้ำนี้ปิดเส้นเลยในกูขึ้นก็ได้กับมันมีอยู่น้ำเบ็ดนั้นกับไปกวางเร่งไปกวางเร่งกับไปกวางเร่งมาฟักเออนั่นซบหนองเจ้าตูเลยนะมันกับวู้ฮู อาตุเกตลองไม่ได้ใช้วิธีนั่งงานวุ้นนะบ้าก็โดนครับก็โดนโอ้ยจริงๆครับอะไรที่มันไม่ดีโดนโดนชินโนวัตต้องสักแต่ว่าจะนอนครับท่านนี่ได้จากการคอร์รัปชันไอ้เย็นนี่มันพวกผมไม่ใช่คนละมันเข้ามาลองอาจจะเก็ตลองมุทะลุทำไงได้เกิดมันไปยุบไปยุดแล้วแต่ปูหัวควายสองสี่เก้าเก้าได้ครับผมอันนี้ยะ
เออโยนัทอ่ะเยี่ยมสัตว์อะไรวะนี่ยืนสั้นวะไออะไรวะเขาเรียกอะไรวะอยู่ในโตเกียวดิบะเดี๋ยวนั่นแหละกังในรถยางอะไรกินเงินกับขวัญวงเลยน่าว่าคนกับรูปยาครับผมตัวตีไอตัวออกไปเฝ้าศพตัวจุดๆตัวได้ครับจุดๆนะทำร้อยสามสิบหกคนดูน้อยมากนะรอบนี้ยังไม่เลิกบอกบนเนี่ยเลิกบอกบนได้เยอะกว่านี้เราคนดูเป็นบ้านครับมันเราเลยเรื่องนี้แม่ปิดทองหลังพระไปติดหลังพ่อมสิยังว่าไอ้เกณฑ์เนี่ยสลิมหมาไม้อยากเอากระดาษแข็งเกี่ยงไก่สลิมอยากจะเย็นดิไอ้นี่แขวนเพชรมึงปวดโดนพี่เกี่ยงไก่สลิมเลยรัดล้มเหลวประชาชนล้มตายกับผมไปหยุดชื่อตู้ว่าตู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนครับผมมาใหญ่ยาพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวรอสักพักนึงถึงเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนกระบวนแล้วครับผมเป็นทีมการ์ดของม็อบนะครับผมก็จะครับอำนวยความสะดวกให้พวกรถยนต์ครับแล้วผมวางครับจำไว้ว่าคนกลางคืนไม่ทำให้พ่อมตายหน้าเมืองตกแล้วค่ะตรงนี้เพิ่งแรงครับผมเปลิดใครวะสู้ๆกับเผื่อประชาธิปไตยเรากับบุ้มครั้งนี้เกจุดเรกก็คนมากพอสมควรแล้วครับมวลชนเราทีมสตาฟเราตอนนี้อยู่ที่หัวถนนนะครับโอ้ยัดแม้มโอ้ตัวระเบิดตัวระเบิดตัวอันกันได้ไม่ใหญ่แม่นกันนี่เรือดิบุ๊กงวยอะไรเปล่านี่ได้ยัดดูเนื้อไหมดูเนื้อย่ำมาแล้วก็ได้ยินไหมก็ไม่ได้ยินไหมนะก็ดูบรรยากาศหน่อยครับเดี๋ยวผมฝากเวียนเลขกิโลไปแล้วต้นไม่กล้างแต่อะไรก็ตัวเราก็ตัวกันวันนี้ได้เอ็นดูลูกฟิตเอ็งบ้าเนี่ยกูดูยันครับนี่บรรยากาศครับคนเริ่มมาเยอะนะครับเดินออกกับวันนี้ไม่น่าแล้วครับใครจะมาก็ยังมาท่านนะครับตอนนี้ทีมู่บานถาสักวิวนะครับมาท่านก็มาท่านครับมาเลยตอนนี้นี่ครับคนเยอะมากรอบนี้คนเข้ารวมเยอะจริงมีรถเครื่องเสียงนะครับเพิ่งมาไม่ฟื้นพวกรวมเยอะนะครับรอบนี้ฟ้าฝนแรงพอดีฟ้าเป็นใจรอบนี้ดูบรรยากาศมากครับประเทศที่เหลือดำประเทศที่ผ่านในสิ่งทำแต่อาจจะดำสุดลงไปประเทศที่กดไม่ได้ไม่มีเรื่องแค่มาดูเรียบร้อย
พี่ครับหลังแม็กฝนตกครับตอนนี้ในเมืองฝนตกครับจะยิงโอเคลูฟี่ตอนนี้อยู่หมู่บ้านถาซักวิวครับมาได้มาเลยครับใครไม่สะดวกก็ไปเจอดีเซนด้านในนะครับเจที่บอกเซรีแต่ดันไม่มีเกว่าเกอะไรต้องเกเนี่ยมีคนอะไรต้องเราไอ้เซ่ทื่อไปในรถไหมเซ่ประเดี๋ยวเซ่ทื่อบนรถเก่งเสี้ยนะเซ่ออกกองไปในรถก็ต้องเอาวะอะไรตอนนี้ฝนเริ่มตกกันอีกแล้วนะคะก็จะได้เริ่มขบวนนะคะก็คือต้องรอให้ฝนแรงกว่านี้นะคะเพราะเรามีทีมงานที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์กันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ฝนตกแล้วครับผมฝนลงดอกแล้วคนเยอะอยู่นะค่อนข้างจะน่ารำคาญเร่งหลังไม่จับเร่งตายไปเลยน้องกับปุ้มหน้าไปอ่ะเป็นเบาๆรวมกันเดียวกันสักคนปุ้มเก่าอ่ะปนันเลยครับเพชรครับเรือนเราขบวนนะครับเป็นใบซ่องขึงนะครับตอนนี้ใครจะมารวมดีมู่บ้านตาสักวิวยังมาท่านนะครับใบซ่องนัดรวมพลซึ่งว่าเราจะขบวนครับเอาแต่ได้รถแค่ได้เลยครับจ้าว้าวจะเร็วให้บอกไม่อยากบนไม่ได้ยินเดี๋ยวสวยยังภาพนี้
ครับใส่ยัดท่าเลยว่าเลยครับมาว่าเลยโอเคครับยกไก่ยกหมูไก่โอ้ครับนี่ซี่โครงมาจากเรื่องยัยครับผมอยากได้เสื้อตุ๊กซี่อ่ะเอาเลยเอาเลยจัดเย็นไปเลยเอาไปเสื้อคอวอไม่ดีเสื้อคอวอไม่ดีครับตามสบายเลยคอวอไม่มีเสื้อเสื้อที่เราต้องมาคอวอก็ว่าโอ้โหย่อแฟนคอยวัคซีนเลยวัคซีนอยู่วัคซีนอยู่โอ้โหย่อแฟนคอยวัคซีนอยู่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่รู้แต่แต่แต่กูเด็กยังไงมาโน่นนั่งนะมาโน่นมาโน่นหัวใจเอื้อเด็กมีเขาดีนะมันโน่นหัวใจเอื้อจริงๆมันมีอะค่ะแต่ว่าทีมงานนั้นมันเป็นทีมซุปเปอร์เยอะค่ะโอ้โหเลยจะทีมกันหนักวะมันเลยว่าปลุกเก้าเลยไปเล่นอย่างปลุกเก้าเพราะมันวันอาทิตย์สี่แดงลูกเก้าวันนี้วันแรกลูกเก้าวันอาทิตย์เราวันอาทิตย์สี่แดงวันอาทิตย์สี่แดงก็รู้ตั้งนานแล้วก็รู้แต่แต่การซ้อมก็รู้เลยทำให้สนามร่วงหยัดแม่ไปอิดตัวนอนอยู่เลยลูกตอนนี้หยัดแม่วัดนุ่งเตะฟื้นมาแล้วกลายเป็นไม่เจอสนามห้องเราจะโดนหลังสนามไอ้วัดต้องเย็ดแม่เตะพื้นมาแล้วชึบมาแล้วเย็ดแม่เย็ดหนึ่งสองอีกลูกก็อีกลูกก็อีกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์ที่ได้ไปกันเลยวันอาทิตย์ที่เอาเย็ดแม่เดี๋ยวเราเข้าว่าแล้วหนึ่งสอง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 ด้วยอ่ะหนึ่งสองอ๋อนี่คือขวดที่ลงมาหลอกตาเอ้ยใครก็รู้ว่าหนักเอ็มเรสมาแล้วนะโมจะบอกใครอ่ะต้องเรียกพี่กับแม่กันนะน้องน้องใครอ่ะถามพี่พ่อมาหรือเปล่าไม่ใช่เอาได้เลยไหมเดี๋ยวให้ตัวเลขมันขึ้นมามีบอกแล้วก็เทียบจากไหนก็เทียบต้นใครมีสกอตเทียมบ้างครับทีมเอสกอตเทียมได้อะเป็นสกอตเทียมที่ลำดานได้ไหมบัดนี้เราใกล้
ลั่นกลองรบแล้วเพราะฉะนั้นนักรบผู้กล้าในสายลมแห่งความเกิดเราความมืดมิดของเรามินมาถึงเวลาแล้วที่ผู้กล้าต้องลงพลังโอลานีนี่ดีเพ่งพยานเราไปสิบปีอาจารย์มือบ้างเราผิดท่านทหารตรงชอบเราไม่ผิดประยุทธ์ทหารประยุทธ์เป็นรับผิดชอบขอบอกมาขอเบนินขออนุญาตในลูกหลานที่กำศึกครั้งนี้ลูกหลานจะทิ้งธงจากธงลาบโอ้ยฟ้าจะเป็นพยานลูกหลานทั้งหลายเอ้ยลูกหลานจะรวมตัวเป็นเกมึงรวมตัวเป็นเกมึงได้เริ่มเคลื่อนขบวนกันแล้วนะคะจากหมู่บ้านซานซิตี้นะคะตอนนี้มีรถมารวมกันอยู่นะคะเยอะมากฮะแผนกำมอบถวายทรงทันเพลละดวงใจข้ามอบมิ่งเมียฝันเลยแม่เทียบดีชักของข้ามอบไว้แก่มหานครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราชต้องรวมตัวเป็นเกลียวกลืนณบัดนี้ต้องรวมตัวเป็นเกลียวกลืนณบัดนี้ครับตอนนี้เริ่มจัดขบวนแล้วนะครับต้องเป็นคลื่นลูกใหม่ต้องเป็นคลื่นลูกใหม่เฮ้ยขอบคุณกับสวรรค์สวรรค์ยังเปิดทางให้นักสู้ขอบคุณมากขอบคุณหลายๆสวรรค์เด้อร้องขอแบกชาวประชาทุกจอมยากของแผ่นดินสยามวันๆที่ผ่านมาดิภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทุกภาคประนามพรรคได้ว่าเป็นสลิ่มทั้งภาควันนี้เราจะปรากฏการณ์ให้ท่านเห็นว่าภาคใต้มันใจมึงหลวงของสลิ่มพี่น้องเว้ยหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของคนจนกระหน่ำด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดอกไม้จะบานบริสุทธิ์ทหารจะบานในใจหนุ่มสาวหนุ่มสาวฝันใฝ่แน่แน่แค่ไขมันใจศรัทธาสว่างของแผ่นดินทั้งหลายสว่างของแผ่นดินทั้งหลายจงหลีกทางสายทานของประชาชนเราคือเพื่อนกันหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วประยุทธ์หมดเวลาแล้วไปลงจะเกิดนรกจะเกิดที่รักฉันจะลงโทษเธอเสียงเพลงบรรเลงเธอต้องกลับไปเรียกใครคนมันคือทวงทั้งน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเรา
จะได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงหนาวของมวลชนการเมืองแรงประสานของเสรีชนคุณได้ยินไหมคุณได้ยินไหมเสียงลั่นกลองรบคุณได้ยินไหมชาวนครพิรามเริ่มออกขบวนแล้วนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปตรงหัวถนนนะคะวันแห่งการอุบัติของตำนานแห่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่องว่างของประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกชื่อของทุกคนที่อยู่หน้าที่นี้ว่าท่านคือผู้กล้าท่านคือผู้กล้าของแผ่นดินวันดีกันวันดีนักรบของประชาชนขอบคุณกับพี่น้องชาวนครมานครแห่งอารยธรรมมานครแห่งวัฒนธรรมนี่คือกองทัพนโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ต้องยกบุกโนบังดีกระแทกธนราช3ป้อธนยุทธออกจากบัลลังก์ให้ได้เสียงลือเสียงระวางอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่องยอยศไทยทั่วลาดสองเขือพี่สลิมหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่สลิมจ๋าลุกขึ้นแหกตาดูเองจะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอต้องกลับไปเรียกใครบนมันคือช่วงน้ำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราอาจจะได้ยินเสียงของกระนั้นมันคือเสียงหาของมวลทั้งพาจะต้องสถานอย่างแน่นอนสารของเสรีชนคนไทยแผ่นดินต้องสะเทือนอย่างแม่นนักรบนักรบคือลูกใหม่รวมตัวเป็นเกลียวกลืนหวังจะกระแทกธนราชไอ้ไปจากบัลลังก์ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่สละเป็นนะครับในสายลมแห่งความโหดร้ายคุณคือผู้กล้าคุณคือผู้กล้าที่แท้จริงของแผ่นดินนี้วันนี้ทางกองทัพเราจะเปิดปราศรัยที่ศาลาโกหกนะครับและก็ที่ทุ่งท่าลาดจะเปิดปราศรัยใหญ่ขาปากขาปากขาพากเป็นตำนานของเมืองคอนที่ศาลาโกหกนะครับและก็ที่ทุ่งท่าลาดหากพี่น้องอยากไปฟังอยากไปชมบรรยากาศอยากไปร่วมสร้างสิทธิเสรีภาพที่เหนืออื่นใด
จงเป็นผีเสื้อจงเป็นผีเสื้อโบยบินไปหาบุปผชาติได้เดี๋ยวนี้เราคือเสรีภาพเราคือผีเสื้อแห่งเสรีภาพขอบอยบินส่งเสียงตามสายฝากสายลมและสายฝนกระทบหัวใจของพี่น้องชาวนครวันนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟแล้วกาลียกแล้วพี่น้องเอ้ยท่านเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของเราถนนสายนี้เปิดให้ทุกท่านร่วมขับรถร่วมสร้างดำเนินร่วมเป็นจลักของเมืองคอนพี่น้องครับวันนี้แผ่นดินลุกเป็นไฟแล้วมานครแห่งเนรยธรรมมานครแห่งความยิ่งใหญ่คือนครศรีธรรมราชพี่น้องจะยังเฉยอยู่เลยแผ่นดินลุกเป็นไฟแล้วและต่อไปลูกหลานจะอยู่กับใครมาสิครับเรามาตามกลางสายฝนมาต่อต้านเผด็จการมาต่อต้านกระดุมผีกินแรงแบ่งชนชั้นคนเอาเปรียบสังคมวันนี้อนาคตลูกหลานเราหมดแล้วพวกนี้ก็ม้อยอนาคตของลูกหลานเราหมดแล้วกับพี่น้องครับไฟฟ้าหาเสรีภาพพลรอนภาพและอิสรภาพเพื่อมอบให้กับประชาชนทุกหมู่ทุกลูกเหล่าเราไม่ได้เป็นนักรบของคนหนึ่งคนใดแต่เราเป็นนักรบของประชาชนวิ่งไล่ลุงคุณไม่ให้แต่เดินเชียร์ลุงคุณอนุมัติผ่านมาครึ่งปีพวกคุณทำเชียร์อะไรกันบ้างนโยบายไม่ทำตามคนทุกทีที่จะสร้างภาพฉลาดแต่ล้มงอรัฐบาลที่นี้นั่งบ้าอำนาจทุเลกันตั้งคณะวงจรทุกฝ่ายให้ยาประเทศชาติไล่ไปให้คนกระดิ่งไทยจะได้สูงขึ้นคือให้มันอยู่ต่อประเทศชาติได้สูงสิ่งอย่าพูดแต่กลัวมันเพราะฉะนั้นออกมารวมตัวทำให้สิ่งที่ควรทำและควรในสิ่งที่ไม่เป็นไรสายฝนเทียมเทียมครับฝนเทียมเทียมเปียกเทียมเทียมนักรบไม่กลัวสายฝนวันนี้พิษร้ายของทรราชมากกว่าพิษร้ายของความเปียกของสายฝนวันนี้เราจะมาสร้างสัญลักษณ์อารยขัดขืนไม่ยอมรับเผด็จการไม่ยอมรับเผด็จการกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีการปราศัยที่ศาลาโกหกครับที่ศาลาโกหกและปราศัยที่ทุ่งพาราดกองทัพผู้เก่งไกรของจังหวัดนครศรีธรรมราชนครแห่งมหาอารยธรรมวันนี้ขอประกาศให้โลกรู้ว่าเสรีภาพอิสรภาพพลรอนภาพประชาธิปไตยมันสำคัญที่สุดมันยิ่งใหญ่ที่สุดเ
หากจะได้ยินเสียงกลองกระหน่ำสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ฟังกำลังใสที่ลานโกกและก็ทุ่งทาราชเปิดดูได้นะครับใน YouTube ไลฟ์สดไลฟ์พี่น้องฟังถึงบ้านวันนี้ชาวนครศรีธรรมราชภูมิใจเสนอวันนี้ตัวของท่านครอบครัวของท่านโดนโควิดแพร่แล้วยังวันนี้โควิดกำลังจ่อประตูบ้านท่านให้ผู้นำโง่ๆให้ผู้นำเลวเลเป็นผู้นำประชาชนชิบหายทั้งประเทศตายทั้งประเทศนี่เลยนี่เรืออายุนี่อายุมึงจะคืนความสุขให้กับประชาชนมึงบอกมึงขอเวลานิดเดียวแป๊บเดียวนี่เหรออายุไอ้ทรราชพี่น้องที่รักชาวนครที่รักชาวมหานครแห่งอารยธรรมที่รักอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างตอนสุโขทัยเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานคนเราเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่วันนี้ไฟถึงบ้านแล้วบ้านเมืองเป็นกายุคแล้วคนนี้ทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายก้าวออกไปข้างหน้าสิครับปกป้องสังคมหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงท้าวของมวลชนพลานี้นี่นี่เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราไม่ผิดประยุทธ์ประหารดาบนี้คืนสนองเสียแล้ว3ตัวทำไมกองทัพตั้งกองทัพผู้เกรียงไกรกองทัพไปต้องยอยัดปนปี้เพราะทหารแก่ๆไอ้สัตว์เราคือเพื่อนกันสายฝนจ้าสวรรค์จ้าท้องฟ้าจ้าผู้กล้าจ้าทั้งแผ่นดินรวมมันเกี่ยวกลืนขับไล่ตนลาดประยุทธ์ให้มันเข้าฟังให้จงได้เสียงเล่าอ้างอันใด
ียงย่องยอยศไทยทั่วลาดสองทะลิมพี่ลืมหลับไหลลืมตื่นรือพี่สองพี่ลืมตาแหลต้าอย่าได้ถาเพื่ออาจจะได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนเกริ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันวันนี้ครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีถึงที่สุดและอยากจะขอเรียนไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งหน่วยความมั่นคงทั้งกอรนทุกหน่วยทุกกองโปรดทราบเราคือเพื่อนกันทุกท่านโปรดทราบทุกท่านโปรดทราบหยุดก่อน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 คุณทหารคุณตำรวจหยุดตรวจหยุดไปเล่งเพลงศึกตอนนี้เสียงของเรานะคะถ้าที่อยากจะเข้ามาร่วมกับเราตอนนี้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะอยากจะขอบอกกับทุกท่านว่านะครับอยากจะบอกกับทุกท่านว่าวันนี้ที่เรามาวันนี้นะครับเรามาใช้สิทธิ์และเสรีภาพในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สิทธิ์เราทำได้โดยคือมาตรา34และ44ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยในฐานะพลเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อความอยุติธรรมในแผ่นล่าเมื่อศรัทธาต่อองค์รวมมันหมดสิ้นแล้ววันนี้แผ่นดินไรคือไรไปสเตตเฟลสเตตเฟลรัฐที่ล้มเหลวรัฐที่ล้มเหลวเป็นหน้าที่ของวิญญาชนเป็นหน้าที่ของวิญญาชนทั้งหลายผู้กล้าลุกขึ้นมาผู้กล้าลุกขึ้นมาเราต้องการเกลียวกลืนเราต้องการเกลียวกลืนรวมตัวเพื่อกระแทกไอ้ทอลานไอ้เข้าฟาร์มเร็วหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนเกริ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันจงเป็นดังเม็ดทรายที่ล้อล้อมเพื่อกระแทกเพื่อกระแทกเพื่อดับชายหาดให้สวยงามบอกไปกับประชาชนคนที่ร่วมให้กำลังใจเรานะคะเราขอบอกเดชามานาคนแห่งเอเรธรรมทั้งหลายว่าพี่น้องชาวนครที่รักจังหวัดนครนี่เป็นจังหวัดที่ตั้งมาก่อนกรุงสุโขทัยครับพี่น้องก่อนกรุงศรีอยุธยาครับพี่น้องก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ครับพี่น้องแต่ทำไมและก็แท้ทำไมวันนี้นครยังย่ำตกอยู่กับพี่วันนี้นครยังเป็นนครแห่งความล้าหลังพี่น้องครับคือทุ่งน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราพี่น้องรู้ไหม
วนครหลายคนยอมจำนนยอมจำนนต่ออาธรรมพี่น้องหลายคนยอมจำนนต่ออาธรรมแต่เราไม่ยอมจำนนต่ออาธรรมอย่างเด็ดขาดวันนี้ที่สาราโกหกนะครับจะมีการปราศัยและก็ทุ่งท่าลาดหากท่านไปไม่ได้ให้ติดตามไลฟ์สดจาก YouTube นะครับให้ติดตามไลฟ์สดได้เลยนะครับวันนี้เราต้องสร้างบ้านสร้างเมืองนครให้เป็นเมืองแห่งมานครอารยธรรมจงได้ไหนละประยุทธ์ที่จะคืนความสุขให้กับประชาชน7ปีแล้วรางวัลที่ท่านให้คือความตายของประชาชนใช่ไหมมันไม่ใช่มนุษย์มันคือปีศาจมันคือซอมบี้วันนี้เรามีซอมบี้เป็นนายกเรามีซาตานเป็นนายกพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวนครที่รักทั้งหลายวันนี้เราคงขอส่งเสียงไปตามสายลมและสายฝนให้กระทบกระแทกหัวใจของพี่น้องชาวนครว่าวันนี้ท่านสบายดีอยู่ไหมวันนี้ซาตานครองเมืองวันนี้บ้านเมืองอยู่ยังไงวันนี้หันไปทางไหนมีแต่น้ำตามีแต่ความตายมีแต่ความโผล่เรานี่เหรอประยุทธ์ไอ้สัตว์หากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงข่าวของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันวันนี้เราคือคืนลูกใหม่เราขอแหวกนำหน้าของภาคใต้นำพระยาธิปไตยมามอบให้กับพี่น้องประชาชนพระผู้เสวยสวรรค์สองแขนข้ามอบถวายทรงธรรมเทิดลาดวงใจข้ามอบไม่มีฝันและแม่เกียรติศักดิ์ของข้ามอบไว้แก่ชาวนครศรีธรรมราชเราคือเพื่อนกันพี่น้องที่รักพี่น้องที่กำลังปวดร้าวในสังคมวันนี้พี่น้องที่อ่อนแอในสังคมวันนี้พี่น้องที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในวันนี้มาสิครับมารวมตัวเป็นเกลียวกลิ่นมาสิครับมาร่วมกระบวนการของเราขับไล่ทรราชให้ออกไปคนธรรมดาอย่างเราหากจะได้ยินเสียงขอบคุณกันขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักขอบคุณครับโพลิสที่รักขอบคุณหลายขอบคุณหลายโพลิสที่รักเรามายึดตัวกับตำรวจเต๋อเป็นตัวกับประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อประยุทธ์มึงถือทวนมึงเดินทวนกระแสทานมึงถือทวนพิจักมานมึงทิ่มแทงผู้เธอทำไอยุทธไอศาสตร์เราคือผู้บริสุทธิ์แห่งยุคประชาธิปไตยเราคือกระแสคนรุ่นใหม่เก่าไปด้วยใจชาวเวงดอกไม้ดอกไม้รอให้คุณกระชุนกระชุนคุณไงเราดอกไม้ดอกไม้รอให้คุณกาชุนกาชุนคุณไงเราโย่เย่
ากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสาทของเสียงพี่น้องชาวนครที่รักทั้งหลายวันนี้ท่านยังสบายดีอยู่ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้กระดุมพีกินแรงแบ่งชนชั้นมันถูกเลือดถูกเนื้อถูกวิญญาณของพวกลูกหลานเราหมดแล้วพี่น้องที่รักชาวนครที่รักทั้งหลายเอ้ยมาร่วมสร้างตำนานฝากไว้กับแผ่นดินในสมกับมหานครแห่งความยิ่งใหญ่มหานครแห่งไอเดียธรรมมหานครแห่งวัฒนธรรมครับเราคือเพื่อนกันมันคือชูน้องน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราอาจเจอริมเสียงฟองกระนำมันคือเสียงหาวของมวลชนกระดุมเพื่อแรงสารดำเนินถนนแห่งวีรชนสวรรค์เบื้องบนรู้ดีเราสู้เพื่อใครเพื่อประชาชนเพื่อชาติประชาธิปไตยแผ่นดินอยู่รอดปลอดภัยเพราะเราคนไทยไม่นึกวันกลัวโอราดำเนินทอดยาวเรื่องเราต่อสู้ทุกคนได้รู้ยามสู้คนนครไม่กลัวไรลงสะบัดโบกผัดในคืนสลวงแม่ปืนเจ้ายิงถี่รัวระงมไปทั่วท้องราชดำเนินดำเนินก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแต่มวลประชาผู้กล้าท้าพระเดชการพ่อเป็นชีพีชาตินี้เพื่อลูกเพื่อหลานสู้อายุนานๆสู้กับพี่น้องครับช่วยมันตายไปข้างหนึ่งเลยหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเราคือกลุ่มผีเสื้อผู้บริหารเสรีภาพหาอิสรภาพหาพระดลภาพมามอบให้กับประชาชนเราต้องการวัคซีนดีๆให้กับพี่น้องประชาชนเราไม่เหยียดความตายของประชาชนเป็นปักปลาเราไม่ต้องการเมืองนี้เป็นเมืองซอมบี้เราคือเพื่อนกันหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครและวันนี้จะปราศรัยที่สลากอกและก็ที่ทุ่งท่าลาดนะครับปราศรัยตำรังสายขนขอย้อยทั้งฟ้าขอท้าทั้งดินกับพี่น้องครับอย่างเราอาจจะได้ยินเสียงฟองกระนำมันคือเสียงข้าวของมวลชนกระดุมเพื่อแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดอกไม้ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กล้าหาญจะบานในใจใครเชื่อในศรัทธาอาจจะได้ด้วยกันเสีย
แม้แต่สวรรค์ยังร้องไห้แม้แต่สวรรค์ยังร้องไห้ครับพี่น้องครับนี่คือความปวดร้าวของพี่น้องประชาชนทุกยอมย่าในแผ่นดินนี้และพอสอนี้พี่น้องครับมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนขอให้เสียงนี้ดังถึงกังสดานขอให้เสียงนี้ดังถึงกังสดานเพื่อกระซิบกระซาบที่ใบหูของผู้อ่อนแอผู้บอบช้ำผู้อ่อนแอสังคมดีลุกขึ้นเถิดจงยืนตัวตรงทรนงในแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินนี้คือของราษฎรวัคซีนดีๆราษฎรต้องฉีดฟรีไม่ใช่ฉีดยกพี่น้องนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กฎหมายเขียนไว้กฎหมายเขียนไว้เงินมึงกู้แล้วมึงกู้แล้วล้านเหลือล้านกว่าไอ้สัตว์พาไปไหนหมดไอ้สัตว์คือเพื่อนฆาตกร 5,000 ศพไอ้ฆาตกร 5,000 ศพไอ้สัตว์ประโยชน์เธอต้องกลับไปเรียกใครคนมันคือช่วงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากจะได้ยินเสียงฟ้องกระหน่ำมันคือเสียงหน้าของมวลชนขณะนี้ผู้กล้าของนครกำลังทำสงครามประชาธิปไตยท่ามกลางสายฝนท่ามกลางหาฝนหาฝนไม่สามารถทำลายหัวใจเก่งๆของนักรบผู้กล้าของนครศรีธรรมราชได้นี่แหละมานครแห่งอารยธรรมไม่มีวันสวรรค์เออไม่มีวันนรกเออไม่มีวันคนเราจะไม่ยอมมันเราจะสู้กับเผด็จการเราจะสู้กับทรราชเราคือเพื่อนกันโลกแค่มอบพระผู้เถวยสวรรค์สองแขนก็มอบถวายทรงธรรมเทิดลาดวงใจก็มอบมีมีฝันและแก่ดวงเกียรติศักดิ์ของข้ามอบไว้แก่ชาวนครศรีธรรมราชเสียงลือเสียงล้างันใดพี่เอ๋ยเสียงย่องยอยศไข่โทลาสองพี่สลิมลำไหลลืมตึงดูพี่สองพี่สลิมจ๋าลุกขึ้นมาตาสามนิ้วน้อยๆของสตรีผู้อ่อนแออย่างทรนงยกมืออย่างทรนงท้าทายกับสายตาของทรราชขอบคุณมุ้ยพี่น้องที่ชื่นเลยครับปลายุทธ์ไม่ใช่เสือปลายุทธ์ไม่ใช่สิงปลายุทธ์เป็นไอ้สัตว์เสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนเพื่อความยุติธรรมถูกทำลายเป็นหน้าที่ของนักรบทุกยอมย่าลุกขึ้นมาสู้ในยุทธภพยุทธภพต้องสะท้านเที่ยวลิ้นต้องสะเทือนนักรบผู้กล้าผุดขึ้นมาแล้วอย่างเต็งคิดคานจงเป็นจงทำอลังการนาโปเลียนนาโปมาเราคือเพื่อนกัน
คนสวรรค์จ๋าสวรรค์จ๋าร้องไปเถอะเทมาเยอะเลยเทเพื่อปลดปล่อยน้ำตาของประชาชนผู้บอบช้ำจากการกระทำของทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาน นี่คือสายใต้งอมปวดร้ายของพี่น้องประชาชนทุกยอมย่าในแผ่นดินนี้เราขอบอกกับพี่น้องว่าบัดนี้ทรราชครองเมืองซาตานครองเมืองซอมบี้ครองเมืองพี่น้องค่ะพี่น้องจ๋าอย่าหลับไหลอยู่ตาลุกขึ้นมาดูลุกขึ้นมาดูลุกขึ้นมาดูพี่น้องจ๋าพิสบประกาศสอนอีกคุณชนอันปลดลงพอทนเสน่ห์ของสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวังไว้มาลายสิ้นตะกินตีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาท่านมีเงินหมื่นท่านมีแสนล้านท่านไม่สามารถพาไปได้แผ่นดินนี้จะบูชาคนที่เป็นคนหนึ่งคนดีของพี่น้องประชาชนเราคือเพื่อนกันวันเองมหาวิปโยคของพี่น้องประชาชนทุกหย่อมย่าวันเองน้ำตานองหน้าของประชาชนผู้อ่อนแอแหววเองเสียงโอยหวนแห่งนี้ความตายของประชาชนผู้ร้ายประกันถึงรัฐบัดนี้สเตทเฟลรัฐล้มเหลวแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชนตายเป็นผักเป็นปลาพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องนครศรีธรรมราชครับนี่คือกองทัพกองทัพประชาธิปไตยนี่คือกองทัพกระหม่อมวลผีเสื้อผู้บินไปหาเสรีภาพอิสรภาพและพระดอนภาพเขาบินเพื่อไปหาเสรีภาพเพื่อนำมามอบให้กับพี่น้องประชาชนสงสัยเราจะคนละชั้นว่าผมคงไม่จะคนละพันส่งกรุงเทพมหานครก็รับสู่ความคึกคันเอาจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองเด็กจะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามารอแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองอาจมีแก้อลองกูอยากจะไปว่าที่กูรวยเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีโอมจะบาเรนออฟไว้จะกูชี้หลุยวีลอนแต่นักการเมืองมันเหมือนกับพระที่ชอบไอสัตว์เอ้ยอยู่จนชินแล้วครับอะไรที่มันไม่ดีไอสัตว์ก็โทษแต่ชินวัตรกูฝากเหงื่อแล้วพิงพนักคิดแค่จะคิดจะพักไอพวกแก่ๆควรจะพักกูเห็นแล้วว่าแต่ว่าแต่ว่าบิ๊กนี่แหละครับมหานครที่ราชประสงค์มึงแยกไม่ออกระหว่างทหารเจ้าข้าแต่ตอนเห็นไหม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 สายฝนแต่มันต้องฟ้ายังเห็นใจพวกเราเลยอยู่ในเราแล้วอยู่ในกองทัพประชาชนแล้วอยู่ในภูมิผีเสื้อบินฟ้าสายลมแห่งความหนาวเหน็บบินฟ้าสายลมแห่งความปวดร้าวเพื่อไปเข้าประตูกับพี่น้องประชาชนว่าจงรวมตัวเป็นเกลียวกลิ่นจงรวมตัวเป็นเกลียวกลิ่นนักบัตรนี้เพื่อตามไล่ล่าเพื่อเข็นข้าวเพื่อผลักดันให้ทรราชไปจากแผ่นดินนี้ครับพี่น้องโทษทีที่กูเป็นคนมูทะลุให้ทำไงได้กูโตมาในยุคประยุทธ์ฟังเพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุและกูไม่ได้หัวอ่อนบวกไม่บวกแล้วแต่ปูกูหัวแข็งแต่กูก็ไม่ได้หัวควยไม่เหมือนผู้หญิงที่จ้องจะหาวันนี้ครับคนรุ่นใหม่วันนี้คนรุ่นใหม่วันนี้อนาคตคุณยังมีอยู่อีกหรือไม่ขอโทษทีที่หัวขบวนสังคมไม่เสร็จวันนี้ลูกหลานของพี่น้องประชาชนผู้จบมาอะไรวันนี้คุณมีตำแหน่งให้ลูกหลานคุณไหมอะไรที่กำลังประสบคิดดูแล้วฉันหน้าตลกเมื่อไหร่บังกอกกูจะสงบไอ้สัตว์พี่วันนี้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 กันนะขายดำรวยดีไหมที่เหลือจะลงตัววันนี้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 เงินในกระเป๋าตั้งเต็มตรงไหมไม่ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมใครทำไอ้สัตว์ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาบังคอกเลกยังโอมาตอฟังกาเฮ้ยไหนอ่ะไหนอ่ะบอกว่าขออะไรอีกไว้นานจะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนี่เจ็ดปีแล้วไอ้สัตว์ตายเป็นเบื่อตายเป็นเบื่อนี่เลยนอนของมึงสุขกรุงเทพมหานครก็รับสู่ความคึกคันเอาจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองเด็กจะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองอาจมีแก้มึงแน่นอนเลยแน่นอนเลยมึงทรราชชุดเบอร์ทรราชชุดเบอร์ขั้นเทพขั้นเทพเทียบเท่าสัตว์ดำวุ้นเช่นเทียบดาวกัดดาวฟี่อะ
ไอ้ห่าไอ้สัตว์เอ้ยไปในการเอ้ยมึงต้องอยู่ในลูกพ่อลูกพ่อเข้าใจไหมพวกแกแกควรจะพักกูเห็นแล้วว่าแต่ว่าต้องฟังบิ๊ชนี่แหละครับมหานครที่ราชประสงค์คงแยกไม่ออกระหว่างทหารนี่แหละพวกนครศรีธรรมราชมานครแห่งอารยธรรมมานครแห่งวัฒนธรรมมานครที่สร้างกรสุโขทัยมานครที่สร้างกรอยุธยามานครที่สร้างกรรัตนโกสินทร์วันนี้เป็นไงนครศรีธรรมราชย้ำอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะคนนครศรีธรรมราชจำนนยอมจำนนต่อทรราชยอมจำนนต่อเผด็จการเห็นไหมครับนี่ใครกระทบลูกหลานกระทบนครก็จะยิ่งใหญ่โลกอนสุโขทัยกับพี่น้องที่กูเป็นคนมูทะลุจุดให้ทำให้ได้ต่อมาในยุคประยุทธ์คนนครจะต้องทรนงคนนครต้องทรนงยืนตัวตรงยืนตัวตรงท้าทายสายฝนและแสงแดดพี่น้องเอ้ยที่จ้องจะหาแต่ผัวรวยกูบอกตรงๆถ้าเจอแล้วกูไม่น่าห้าวเพราะว่ากูอาจจะยิงมึงตายถ้าอยู่ในสองเดี๋ยวฟังประชัยเดี๋ยวฟังประชัยท่าทะละโกกับทุ่งทาราดมีพิมานประชัยวันนี้เราจะกระแทกไอ้นครศรีธรรมราชสถานสะเทือนให้จำได้คิดดูแล้วช่างน่าตลกเมื่อไหร่บางกอกกูจะสงบไอ้สัตว์กรุงเทพชีวิตที่ดีที่ลงตัวเราคือผู้บริสุทธิ์แห่งยุคประชาธิปไตยเราคือกระแสคนรุ่นใหม่เก่าไปด้วยใจชาวเองดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คุณกระสุนกระสุนคุณให้เราดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คุณกระสุนกระสุนคุณให้เราว่าพวกมึงมาทำหน้าที่มาเป็นก็แค่เป็นกาฝากกูเหมือนได้เห็นว่าเศรษฐกิจมันดีแต่ว่ากูตาฝาดเป็นบอกไปพร้อมว่าทำไมกูเห็นแค่พร้อมเพย์คนป่วยไม่ลดโรงพยาบาลกูตาดำดำทำไมมึงพร้อมเพย์พวกมึงมาทำจนเละเลยยังกูเลยจะบอกพวกมึงสักข้อหนึ่งมึงบอกรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลนี้ไปบอกแค่แดงแดงคนไม่สนแล้วไรจิตใจมึงโคตรจะเสียมึงเป็นมนุษย์หรือดีเอ็นเอมึงมีตัวเหี้ยวันนี้ชาวนครศรีธรรมราชกำลังจุดไฟในสายลมวันนี้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชผู้เป็นหนูตัวกล้าเอาลูกกระพุนแฝงคอแมวประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ทรราชวันนี้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเราจะไม่ทนต่อทรราชอีกต่อไปแล้วแค่ผู้ใหญ่เที่ยเด็กมันถึงไม่ไหวบังคับให้คนเคารพไม่เธอจริงๆคงทำไม่ได้เราขอเป็นเราขอเป็นหมูตัวน้อยๆเอาลูกกระพุ้นไปแฝงคอแมวไอ้ประยุทธ์ชันโยชาไอ้ทรราชไอ้ซาดเหมือนกับพูดมาจุดติดอำนาจที่มีมันลวงตาพูดอีกก็ถูกอีกหน้ากากมึงหนาจับไม่รู้กี่ครั้งที่ถูกฉีกแม้ปิดทองหลังคราไปปิดหลังพ่อมึงสิพยายามปีนขึ้นมาจากหลุมความจนใช้เงินเป็นบันไดทั้งที่รู้ไม่มั่นคงเพราะถ้ากูไม่ดูเหมือนเงียบมันจนไม่สามารถที่จะขยับคนที่จะฉุดเราจมคนข้างบนเห็นแล้วดิ้นเราทนแต่เขาเลือกที่จะไม่ยืนฝ่าเราทุกเราจนยืนยิ้มเยาะเย้ยอย่างซ้ำซ้อนเห็นพวกเราพยายามจะหนีเอาใจระบบพี่อาจจะก่อความวุ่นวายข้างบนนี่คือสายทันละว่าแห่งประชาธิปไตยกำลังลาไหลเพื่อท้าถมทับถมให้ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาบีบอลเป็นผู้พงไงจงได้เพื่อชาติประชาเพื่อความมั่งคั่งของพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานเพื่อเด็กๆของพวกเราให้มึงเดือดร้อนแถมยังฟ้องว่าพวกเราไม่ดีข้าศิลปินเดือดร้อนก็เสียงสะท้อนพวกกูควรจะต้องดีเราไม่กลัวมึงไอ้ทรราชทั้งหลายเอ้ยชาวนครไม่กลัวมึงผมจะทำที่บ้านซ้อมด้านที่มึงคนไปรับไม่มีวันทำประเทศดีกูรอแต่คนแบบไม่ยอมตายทำไมอย่างที่กูมีกูรอวันที่มึงได้ชิบหายและกูและทั้งหลายพวกมึงต้องไม่ตายดีทำไมวันคนกลางคืนไม่ได้ทำให้พวกตายวันที่อยากได้คืนไม่จะปล่อยให้พวกตายกูอยากเต้นกินรำกินเพื่อให้พ่อแม่สบายกูขอให้พวกตายทำที่ศิลปะของพวกกูกำลังขอส่งเสียงสามสายนี้ไปกับไอ้ไปถึงใบหูไอ้ถึงหัวใจของผู้อ่อนแอทั้งหลายในแผ่นล่าไปถึงผู้ที่กำลังจะอ่อนด้อยในชีวิตบอกให้ลุกขึ้นมาเถิดยืนตะตรงมุ่งมาข้างหน้าเราพร้อมแล้วที่จะโอบแก้มกอบกู้หาความยุติธรรมมาคืนให้กับพวกท่านหาความสุขความดีให้กับพวกท่านมาเถิดพี่น้องทั้งหลายอย่ากลัวประยุทธ์มันไม่ใช่เสือมันไม่ใช่สิงเราสิประชาชนเราเป็นเสือเราเป็นสิงกับพี่น้องครับคนไม่ยอมรับฟังข้อตำหนิเอาติโยน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 พี่คือเสียงตะโกนให้มึงลงโยนให้พ่อมึงเฮ้พ่อมึงจะพ่อมึงจะพ่อมึงเซ่ที่ยังไม่รู้ตัวกูจะพ่อมึงเด้มันเป็นแค่รูปร่างมันเป็นมนุษย์เท่านั้น
มันมีแขนมันมีขามันมีมือมีทุกอย่าง32ประการเหมือนมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นแต่หัวใจมันเป็นสัตว์ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าพูดผมทั้งหมดจะเข้าให้ฟังประเทศที่เสือดำหน้าขมังวันไหลโป้ประเทศที่ภาพจะสิงไทยทรราชลงยุกไอ้ทรราชลงยุกมึงเสพความตายมึงเสพสายเลือดของพี่น้องประชาชนอย่างมากมายมึงรู้ไหมว่าไอ้สัตว์ทรณีนี้เป็นพยานเราก็ผิดเมียอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านทหารเราชอบเราไม่ผิดประยุทธ์ประหารดาบนี้คืนสนองไอ้ประยุทธ์พอตามจริงต้องการปฏิรูปมึงเอาเงินภาษีไปกินพวกมึงจำเป็นต้องออกมาพูดต้องกลับไม่ค่อยจะชินยกดับนิ้วพูดตัวชูตอนนี้และสิ่งคุ้นคุ้นประเทศภูมีท่อนแรกกับกูพี่น้องพวกเราโดนยิงภาษีกูตั้งเพย์ภาษีกูตั้งเพย์มึงตั้งเด็กทั้งตำลายอย่างย่อยยับไอ้สัตว์ทรราชโอ้ลองใช้โยเรียกร้องประชาธิปไตยอย่ามาชุมนุมกันอย่าสันติข้อเสนอต้องย้ำจุดยืนตั้งแต่10ถึง321สู้ด้วยเสรีภาพความคิดไม่ใช่ความผิดที่จะโดนจับพวกล้อมหน้าบ้านจับกูแล้วมาแจ้งยุงยกปลุกปั่นออกไป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 พวกพร้อมใจพร้อมถึงโง่ล้อมวันนี้น้ำตาประชาชนผู้อ่อนแอกำลังหลั่งไหลนองสองแก้มหลั่งไหลเหมือนสายฐานแห่งความปวดร้าววันนี้ผู้แอนกำลังถูกทอดทิ้งวันนี้ผู้เห็นแก่ตัววันนี้ศักดินากำลังสุขสบายทิ้งไอ้ประชาชนผู้อ่อนแอกำลังหาความตายพี่น้องครับลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดพี่น้องครับลุกขึ้นเถิดก็ไม่เชื่อว่าพี่ต้องอยู่ข้างประเด็นการไม่ใช่เพื่อนบ้านข้างใครข้างสีไม่ใช่ข้างคนพี่ยอมทำได้ทุกอย่างพี่เป็นซากคนหยดขาประดับบ่าเอาเวลาคนที่มีข้ออ้างอยู่เสมอตอนที่ข้าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับท่านคือจังหวัดที่เป็นมหานครแห่งอารยธรรมเป็นจังหวัดที่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมพี่น้องครับวันนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟแล้วบ้านนี้ทรราชมันพลานพลาดพลานพลาดพรหมจรรย์ประเทศไทยแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ศพของประชาชนนับไม่ทันเผาไม่ทันแล้วครับพี่น้องครับนี่คือผลงานของไอ้ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาพวกมันท่ากระหายอำนาจฟักที่ผ่านสายแล้วท่านยังหลับไหลอยู่อีกเด้อท่านยังหลับไหลอยู่อีกเด้อไอ้เหี้ยตู่พวกกูสู้ตายแบบไม่ได้คู่เนี่ยตีให้ตายขวายยศหนึ่งThank you.
ันวันยังมันวันไหนครับวันไหนครับพี่น้องที่รักครับพี่น้องชาวนครที่รักครับวันนี้เราต้องขออภัยพี่น้องเล็กน้อยบนถนนนี้อาจจะคล่ำไปด้วยกองทัพมอเตอร์ไซค์กองทัพรถสี่ล้อเราไม่ได้ไปไหนครับพี่น้องเราไปเพื่อทวงถามประชาธิปไตยจากประยุทธ์เราไปเพื่อทวงถามวัคซีนดีๆที่มามอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกหย่อมยาไม่ใช่ให้ประชาชนเฟ้งฟังในการหาวัคซีนเน่าๆมาให้ประชาชนใช้พี่น้องครับเราคือสายฐานแห่งความเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับอาธรรมในแผ่นดินเมื่อแผ่นดินได้ความยุติธรรมเป็นหน้าที่ของนักสู้ของแผ่นดินต้องลุกขึ้นมาปกป้องความยุติธรรมในแผ่นดินขบวนตรงนี้จะลาประตู6ได้นะคะจะมีการมาใส่อยู่ตรงนั้นค่ะความคิดดีหากท่านมีความคิดเหมือนกับพวกเราบ้านเมืองนี้เป็นของคนทุกคนเราขอให้ท่านเป็นผู้กล้าคนหนึ่งใช่ไหมให้ท่านเป็นผู้กล้าคนหนึ่งใช่ไหมเพื่อมาเติมเต็มหน้าของประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกปล่อยปละละเลยมานับศตวรรษแล้ววันนี้พี่น้องคนรุ่นใหม่จะเขียนตำรามาจะเขียนประชาธิปไตยของเมืองนครศรีธรรมราชให้มันยิ่งใหญ่ให้มันเกรียงไกรสร้างมันจนคนธรรมดาอย่างเราเราคือเมืองหลวงของภาคใต้เราคือเมืองหลวงของภาคใต้ไม่ใช่เกาะสมุยเหล็กภูเก็ตนครศรีธรรมราชคือเมืองหลวงของภาคใต้พี่น้องครับเรารุ่งเรืองมาก่อนใครในใต้ล่าเราเป็นชนรุ่นเรืองมาก่อนใครในใต้ล่าแต่วันนี้เราตกต่ำติดดินพี่น้องครับนครศรีธรรมราชมานครแห่งวัฒนธรรมมานครแห่งอารยธรรมครับพี่น้องสายฝนยังเปิดทางสวรรค์ยังเปิดทางให้นักรบของประชาชนของผู้กล้ามาเลยกับกองทัพเจงคิดขันกองทัพเจงคิดขันกองทัพนโปเลียนโบนาปาร์ตกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรของประชาชนวันนี้ลั่นกองรบแล้วลั่นกองรบแล้วเมื่อบ้านเมืองขาดความยุติธรรมเมื่อบ้านเมืองเป็นสเตตเฟลเมื่อบ้านเมืองรัฐล้มแล้วเป็นหน้าที่ของประชาชนลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนพระเจ้าตากสินมหาราชขอย้อยตั้งฟ้าขอท้าทั้งดินขอย้อยตั้งฟ้าขอท้าทั้งดินนี่คือกองทัพที่เกรียงไกรของประชาชนสวรรค์รับรู้ด้วยนรกรับรู้ด้วยหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนเราคือฝูงผีเสื้อเราคือฝูงผีเสื้อผู้ประบินหาเสรีภาพเราคือฝูงผีเสื้อผู้ไปบอกหมู่มอญทั้งหลายให้ลุกขึ้นให้ลุกขึ้นมาสร้างบ้านสร้างเมืองประมาณนี้วันนี้อนาคตลูกหลานเราชิบหายหมดแล้ววันนี้อนาคตลูกหลานเราชิบหายหมดแล้วประยุทธ์ทำชิบหายหมดแล้วในมือประยุทธ์ถือทวนประยุทธ์เดินทวนกระแสทานประยุทธ์ถือทวนพิทักษ์มารและทิมแทงผู้เธอทำเราคือเพื่อนกันดอกรักดอกรักจะบานบริสุทธิ์กหานจะบานในใจดอกโศกดอกโศกขอจงอย่าบานในหัวใจของประชาชน
มันคือทุนน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราอาจจะได้ยินเสียงพร้อมกระนำนี่ลั่นกองรบแล้วลั่นกองรบแล้วกองทัพตำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชขอประกาศในโลกลูกด้วยเราคือกองทัพแห่งเสรีภาพเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเรามาตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ในมาตรา33และมาตรา44มาตรา33สรุปใจความว่าประชาชนมีสิทธิพูดคิดเขียนทำได้ทุกอย่างและประชาชนสามารถร่วมชุมนุมประท้วงได้โดยไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นเราทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่รักที่ทุกท่านม้วนหางสีลูกม้วนหางสีลูกบนถนนสายนี้คือถนนแห่งประชาธิปไตยถนนแห่งเสรีภาพถนนแห่งพระราดอนภาพครับพี่น้องเราไม่เป็นศัตรูกับตำรวจเราไม่เป็นศัตรูกับผู้มีอำนาจสันติราษฎร์แต่เราเป็นศัตรูกับโคราชมโนข้ามอบพระผู้เสวยสวรรค์สองแขนข้ามอบถวายทรงทันเทิดลาดวงใจข้ามอบวิ่งในฝันเลยแม่เกียรติศักดิ์ของข้ามอบไว้แก่ชาวนครศรีธรรมราชวันนี้แผ่นดินสะท้านท้องฟ้าสะเทือนนรกไม่มีที่อยู่สวรรค์ไม่มีที่อยู่วันนี้เกิดอัปรีในแผ่นดินประชาชนคนไทยตายกันทุกยอมยากตายแบบผักแบบลาบตายแบบซอมบี้มันตายแบบซอมบี้นี่หรือประเทศกูนี่ประเทศกูขอใจตั้งฟ้าขอท้าตั้งดินขอตั้งทรราชกูไม่กลัวมึงวันไหนที่เป็นวันของประชาชนอย่าลืมเช็คบินในหมดทุกตัวตนที่เป็นซาตานอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมนี้อย่าให้มันมีหน้ามีตาในสังคมนี้ไอ้ซาตเราคือเพื่อนกันมันทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าการศึกษามันทำจนฝนปี้การเมืองก็เละตุ้มเป้ศาสนาก็ลอยถ้อยทุกอย่างหมดแล้วเมื่อตำรวจไม่เป็นตำรวจเมื่ออัยการไม่เป็นอัยการเมื่อศาลการทอเป็นธรรมอะไรจะอุบัติขึ้นในแผ่นดินนี้นอกจากกาลยุคกับพี่น้องพี่น้องครับลงบ้านลงบ้านค่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังใกล้จะถึงหน้าโรงพยาบาลผาลาดนะคะประชาชนคนไหนนะคะที่ต้องการจะเข้าร่วมขบวนนะคะมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ศาลาประดู6นะคะเพื่อมีการปราศรัยกันนะคะยังค่ะ
เงินที่ได้จากการคอร์รัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมั่งสงสัยเราจะคนละชั้นว่าผมคงไม่จะคนละชั้นรับสุขกรุงเทพมหานครก็รับสุขความคึกคันเอาจะดีจะเชื่อแล้วแต่จะมองจะส่งจะทุกมึงก็คงมึงเข้ามันลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองอาจจะแก้ลองกูอยากจะเฟ้งว่าที่กูรวยเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีโอจะบาร์เรนออฟไว้จะกูที่หลุยหลุยมีลอนแต่นักการเมืองมันเหมือนกับพระที่ชอบไอสัตว์เอ้ยอยู่กันชินแล้วครับอะไรที่มันไม่ดีไอสัตว์ก็ท่อแต่ชินวัดก็ฝากเหงื่อแล้วทิ้งพนักคิดแค่จะคิดจะพักไอพวกแก่ๆอันควรจะพักกูเห็นแล้วว่าแต่ว่าแต่ฟังบิ๊กนี่แหละครับมหานครที่ราษฎร์ส่งแยกไม่ออกระหว่างทหารกับข้าศึกต่อตำรวจและตัวบรรจงก็ใช้อำนาจเอาเปรียบกับราษฎรที่รอมายกกันไว้ทำไมในเมื่อวันท่านสั่งแต่ว่าจะนอนสุขสบายกันไหมล่ะครับท่านเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมั่งสงสัยเราจะคนละชั้นของผมคงไม่ใช่คนละมั่งรับส่งกรุงเทพมหานครต้อนรับสงครามคึกคันเอาจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองเลยส่งจะทุกมึงก็คงเข้ามันรอแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองอาจมีแก้ลองโทษทีที่กูเป็นคนมูทะลุให้ทำไงได้กูโตมาในยุคประยุทธ์ฟังเพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุและกูไม่ได้หัวหอนบวกไม่บวกแล้วแต่ปุ๊กกูหัวแข็งแต่กูก็ไม่ได้หัวควยเหมือนผู้หญิงที่จ้องจะหาแต่ผัวรวยกูบอกตรงๆถ้าเจอเหรอกูไม่น่าห้าวเพราะว่ากูอาจจะยืมมึงตายถ้าอยู่ใน2499ป้าเข้าได้ค่ะไปยังพลพลหน้าบ้านที่นิดนึงค่ะบ้านที่อยู่ไหนหน้าตลกเมื่อไหร่บางกอกกูจะสงบอีกสัตว์ Peace กรุงเทพชีวิตดีๆลงตัวเพราะเราไม่เข้าใจกันถึงไม่มีฉันและไม่มีเธอเพราะความเหี้ยของประยุทธ์นะจึงต้องไม่มีเธอและไม่มีฉันประยุทธ์มันโง่งายสุขต้องสลายลอยไปตามลมพี่น้องครับพี่น้องชาวนครที่ธรรมราชที่รักจังหวัดเองมานครไอเรอารยธรรมจังหวัดนครเองความจริงใหญ่ทางวัฒนธรรมผู้จริงใหญ่กูเกรงไกรพี่น้องครับนครที่ธรรมราชคือเมืองหลวงของประเทศภาคใต้วันนี้สายตานของประชาธิปไตยทุกคนต่างลงต่างท่าทมไล่ไปเทบ้านของประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องครับนั่นคือไส้ไส้ลบไปกันเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยหากชาวนครศรีธรรมราชไม่ลุกขึ้นมาสู้ในครั้งนี้ชาวนครศรีธรรมราชจะตกขบวนรถไฟขบวนประชาธิปไตยซึ่งเป็นขบวนทุกทายแล้วชาวนครศรีธรรมราชจะตกกระนำจะตกกระนำจากสังคมโลกสังคมประชาธิปไตยทั่วโลกว่าเราไม่ชะตาในระบบประชาธิปไตยพี่น้องครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดติดตั้งมาครสุโขทัยเป็นจังหวัดติดตั้งมาครอยุธยาเป็นวัดจามกรรัตนโกสินทร์เราคือมานครในความยิ่งใหญ่เราคือมานครในวัฒนธรรมพี่น้องครับวันนี้เรามาตามกระบวนการประชาธิปไตยเรามาตามที่บัตรประเทศของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่3บอกว่าประชาชนมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์เคลื่อนมีสิทธิ์ตามใดและประชาชนมีสิทธิ์ประท้วงโดยปราศจากอาวุธวันนี้เรามันมีอาวุธเรามาในวัฒนธรรมของเป็นประชาธิปไตยเราต่อสู้กันภาคขัดขึ้นอายาขัดขึ้นทรายประยุทธ์จันทร์โอชาเราไม่ทำลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดของสังคมเราไม่ทำลายใครเรามายังอารยชนเราคือชนที่เจริญแล้วเราจะไม่ทำลายใครเราก็ประชาธิปไตยเท่านั้นและประยุทธ์เอ้ยพี่น้องที่รักครับพี่น้องชาวนครที่รักครับเขาขวาลังวนมากระบายเซเมอร์มากระช่วยเซเมอร์มากระช็อตเซเมอร์พี่น้องครับวันนี้ขวาลังวนแล้วพี่น้องครับพี่น้องลืมตามาเลยพื้นที่นะครับพี่น้องลืมตามาเลยสังคมนี่ครับวันนี้น้ำตาของผู้แดงน้องหน้าวันนี้ผู้แดงทุกตอดทิ้งวันนี้ความตายของผู้แดงต้องตายเหมือนกับซอมบี้พี่น้องครับนี่คือประเทศเรานี่คือประเทศเราพี่น้องครับ
มันสุกจะทุกมึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองมึงอาจไม่แก้ทะลองกูอยากจะไปกว่าที่กูรวยโดยหลักการพี่น้องครับโดยหลักการประเทศไทยกับมีทรัพยากรรวมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐีของโลกพี่น้องครับเรามีน้ำมันเรามีเรือเรามีทุกอย่างหมดในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรามีทะเลเรามีภูเขามีครบเม็ดและประเทศนี้บรรพชนจะง่ายเราไวใช่คนชายถึงร้อยล้านคนต่อจะหมดจบแต่คนนี้แต่วันนี้ไม่ถึงร้อยล้านคนประชาชนล้มตายเป็นพักปลาเพิ่นเจอวัคซีนไปไหนเพิ่นเจอวัคซีนไปไหนวัคซีนดีๆไปอยู่ในอายุไอซัดกูเห็นแค่พร้อมเพย์คนป่วยไม่ล้มโรงพยาบาลคนตาดำดำทำไมมึงพร้อมเทพวกมึงมันทำจนเละเลยยำกูเลยจะบอกพวกมึงสักข้อหนึ่งมึงบอกรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลนี้ไปบอกโอ้ไม่ทรรัตน์มันทำลายเด็กแมรี่หนังสือโอ้เธอไม่ได้เรียนหนังสือเข้าใจไหมมันพ้นอนาคตเด็กบัดแล้วมันพ้นอนาคตเด็กบัดแล้วพี่น้องครับมันต้องการใจสังคมนี้ล่มสลายมันต้องการให้สังคมนี้พินาศไอ้ซาตานมึงสู้อยู่กับใครมึงตอบกูที่คำถามง่ายๆบนกองซากศพของคนในชาติมึงบอกว่าใครเอาเรือดำน้ำไม่พอมึงแดดไม่แน่มันอาจจะลดใครก็แค่ผู้ใหญ่ที่เที่ยเด็กมันถึงไม่ไหวบังคับให้คนเขารถไม่เพ้อจริงๆคงทำไม่ได้ระบบชาติทุกกองประเทศไทยมันเคยโบกับองค์การสหประชาชาติไม่นานมาที่ว่าเขาจัดโดยระบบกองโลกมันโอรสและมันดังและมันโบตั้งตายสุดท้ายวันนี้ชาติทุกกองประเทศไทยล้มสลายพี่น้องเอ้ยสเตตเฟลสเตตเฟลรัฐล้มเลวพี่น้องครับพยายามปีนเข้ามาจะกลุ่มความจนใช้เงินเป็นบันไดทั้งที่รู้ไม่มากพอเพราะถ้าตัวกูไม่ดูผืนนี้เนี่ยมันจมไม่สามารถที่จะกระยับคนที่จะฉุดเราจมคนกังวลเห็นแล้วดิ้นเราทนแต่เขาเลือกที่จะไม่ยืนปล่อยเราทุกเราจมยืนยิ้มเยาะเยอะอย่างซ้ำซ้อนเห็นพวกเราพยายามจะหนีเอาแต่ระบบวิ่งออกจากกรอบวังวนคุยข้าบนกินไว้สบายใจสมมติเราไม่กินเลือดกินเนื้อกันเองวันนี้ได้ก้าวตูนบอดี้สแลมได้ก้าวตูนมีวิ่งแล้วไอ้ตูนนี่ก็โบตั้งตายโบตั้งตายหยัดปมก็ภาษีไปเจอเรือเป็นไม่เป็นล้านมึงวิ่งได้แค่ร้อยล้านพันล้านอีพ่อเอ้ยตูนมึงวิ่งให้ตายชาตินี้ชาติไทยประเทศไทยก็ไม่ลุดพ้นจากความยากจนไอ้ตูนเอ้ยร้องก็เสียงสะท้อนพวกกูคงจะกล้องดีคือความสวยพี่น้องเพลงที่มึงร้องแม่งน่าสมเพชดีความเป็นจบที่ประเทศมีแต่มึงมีจบเป็นทุเลศดีผมจะทำที่บ้านซบด้านที่มึงแอดกระเบาแอดกระเบาเอ้ยมึงได้ยินไหมแอดกระเบากูเคยชะตามึงคือเพื่อนกูรุ่นเดียวกันชัตตามึงแต่งเพลงร้อยถูกเพลงแต่วันนี้เพลงมึงรายการถูกเพลงเลยเพราะมึงทรยศต่อประชาชนแอดกระเบาเอ้ยกูอยากเป็นกินรับกินเพื่อให้พ่อแม่สบายกูขอให้พ่อมึงตายตอนที่ศิลปะของพวกกูกำลังจะตายพวกมึงโยนความหวังเล่นเหมือนกับลูกข่างในระหว่างที่โยนหลายคนลงจากตึกสูงเฮ้ยดีดีดีเป็นพยานเราก็ชิดเมียจันหนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราไม่ผิดประยุทธ์ประหารเราดาบนี้คืนประยุทธ์ลอยยนประชาชนให้คอยตากฝนโยนหนทางลอดกองทิ้งเอาไว้กลางถนนโยนทุกๆเหตุผลเอาไว้ข้างเอาแต่โยนให้ประชาชนไม่ยอมรับผิดเอาแต่โยนให้กูอดทนไม่ยอมรับฟังข้อตำหนิเอาดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้จะบานบนสุดกหานจะบานได้ใจหนุ่มสาวหนุ่มสาวฝันใฝ่แน่วแน่แก้ไขมั่นใจศรัทธาผมประเทศเฮียนี่เป็นเฮียอะไรประเทศที่เสือดำหน้ากำมังเท่าไรโฟประเทศที่ภาพแต่สิงทำแต่อาชญากรรมสูงกว่าไอโฟประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมหรือไบโฟประเทศที่คนยังดีมีไม่เสด็จตีเป็นไอดอลประเทศที่ตุลาการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงกลายเป็นทุ่งสังหารประเทศที่ผู้นำทางอีกทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมีวันนี้ประเทศกูมีประเทศกูมีคนเลวได้อำนาจคนผู้บาดได้เป็นรัฐมนตรีพี่น้องเอ้ยประเทศกูมีประเทศที่เขียนและคำนวณให้กองขับชิดไปนกประเทศที่ศิลปินวาดท่าเป็นขบวนประเทศที่ขบวนเจออำนาจรัฐเลยหัวหดประเทศที่ขบวนเดินตามรัฐเป็นโกงหมดประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีคนใส่ถูกเวลาที่กูพูดไปเขาว่ารถท่าขยี้คนจนวิ่งตามนโยบายต้องตายเพราะไม่มีบัตร30ประเทศที่รวยสลิมจ้าสลิมจ้าประชาธิปัตย์จ้าพลังประชารัฐจ้าท่านรู้ตัวไหมว่าท่านกำลังเป็นกอไอ้กับทรราชประยุทธ์จันโอชายิ่งกว่าแขนลูฟี่คนแสงหูจงจำดีจงจำอำนาจที่ประชาชนมอบไปแก่ท่านให้ไปเพื่อสร้างสรรค์ให้กับสังคมให้ไปไม่ใช่ไปทำลายสังคมนะยินไหมประชาธิปัตย์จ้าพลังประชารัฐจ้าที่ปล
ายเสื่อมประเทศที่สิ่งที่มึงทำผู้นำจะสอบตามเสื่อมพวกมึงทั้งหลายกำลังเผยแพร่อุดมการณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ใช่ทาสเผด็จการมีเสื้อและยิงเป็นสู่ประเทศที่มีมานครแห่งความยิ่งใหญ่มานครแห่งอลังการอันสร้างมานครแห่งศรีวิไลนั่นคือนครศรีธรรมราชไม่ใช่มานครของสลิมไม่มีใครกล้าลบหลู่ประเทศที่มีกฎหมายไว้ให้ตำรวจข่มขู่ประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงหลักอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากต่อชนต่อชนต่อชนดอกรักดอกรักจะบานบนสุกาหารจะบานในใจไอ้ยี่เฉยเฉยก็ไม่อยากนอนเรือนจำประเทศที่คนไม่ยอมจะริดแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีพรรคการเมืองแม่งเสือกแบ่งเป็นสองขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูกแบ่งเป็นสองข้าวประเทศที่คนแม่งตายในมดทั้งสองขั้วประชาธิปัตย์ที่รักท่านตระบัดแท้ท่านโกหกท่านปลิ้นปลั้นวันก่อนท่านสัญญากับประชาชนว่าจะมาอยู่กับประยุทธ์แต่วันนี้มึงอยู่กับประยุทธ์ได้ยินไหมไอ้สัตว์มาเลือกให้ประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่งบประมาณเคยฆ่าประมาณประเทศที่กิจการมีเงินคอยซุกตามบ้านข้าราชการเป็นประเทศที่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์พรรคมึงอุดมไปด้วยนักกฎหมายระดับพลเมืองจันมึงแก้กฎหมายสองมาตราเท่านั้นเองสิบปีผ่านไปภายใต้บัตรหาไม่มีใครเดินข้างในสภาประเทศที่ไม่น่าเอื้อมระอาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ดีไอ้คนมึงอยากเป็นรัฐบาลพวกแก้สองมาตรานี้เออไอ้สัตว์ยกเว้นอย่างสิ่งคือสามัญสำนึกขับเคลื่อนฝันขอบคุณ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 อันนั้นเป็นเพชรที่ส่องประกายความชั่วบูชากันเป็นฟงลึกประเทศศิลาของความเป็นตัวดอกรักดอกรักจะบานบนสุดทหารจะบานในใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชพยอมขอทุกสิ่งด้วยความมือและความกลัวประเทศคุ้มนี้สายลมจ๋าแสงแดดจ๋าทุกอย่างจ๋าวันนี้นครศรีธรรมราชเบ่งบานลังสายฝนลังสายฝนเบ่งบานดอกไม้ดอกรักกำลังบานดอกประชาธิปไตยกำลังบานพี่น้องเอ้ยคือกองทัพของผีเสื้อผู้ไว้หาสันติภาพเสรีภาพและพลเรือนภาพโรบอบินเพื่อไปเคาะประตูท่านกระซิบไปหูของท่านเบาๆว่าพี่น้องจ๋ามาสิครับมาเดินสายฐานแห่งประชาธิปไตยของเราแต่ผู้ชุมนุมเลยค่ำคืนเทศออกกฎหมายแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ชิบหายแล้วบ้านเมืองเทศที่ตั้งตาขยายพันธุ์องคุลิมานฆ่าคนเป็นร้อยศพยังกลับตัวได้แล้วยายสลิมจึงไม่กลับตัวจ้ากลายเป็นข้ออ้างประเทศที่ประชาชนแต่งกายด้วยความฝังเป็นท่อนบนและมีความจนเป็นท่อนล่างประเทศที่ดูแล้วมันหูตึงจึงไม่ได้ยินประชาชนในช่องว่างประเทศที่ต่างคนก็ต่างบอกต่างก็ใช้ไอโซลูกนัดไอโซลูกนัดสลิมตัวเบิ้มๆวันนี้โดนยิงตามันเห็นไหมวันไหนที่สลิมมองเห็นความจริงไอ้ทรราชไอ้พวกศักดินามันจะยิงตาประชาชนก็เดี๋ยวไปหน้าสลัดตามโพสต์ก็ได้ค่ะ
จะสอบตามเสียงประเทศเสียชีวิตใจถูกยึดไว้ด้วยคนสุดท้ายประเทศที่มึงจะต้องเลือกจะโอบความจริงหรือโอบกระสุนประเทศที่ควงกินเบียร์มีเฮียและยิ่งเป็นผู้ประเทศกูมีประเทศกูมี yeah yeahเรียนเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองของรัฐไทยนะครับเรามาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา33 34และ44ครับพี่น้องครับเจ้าหน้าที่ที่รักทั้งหลายครับเรามาตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ศัตรูของท่านศัตรูของเราคือประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำกระหายเลือดผู้ทำให้พี่น้องในบ้านเมืองเรานี้ล้มตายเป็นพันพันศพแล้วไอ้ตะขาฆาตกร 5,000 ศพกลัวน้ำสองข้างประเทศที่4ปีและไอ้สัตว์แม่งยังไม่เลือกตั้งประเทศที่เสรีไอ้สัตว์แม่งบอกว่ากูมาเลือกได้ประเทศที่เลือกนายกต้องให้ทหารมาเลือกให้ประเทศกูมีประเทศกูมีเราไม่ได้เป็นศัตรูกับตำรวจนะเราไม่ได้เป็นศัตรูกับข้าราชการชั้นผู้น้อยเรากำลังจะทวงสิทธิ์เบี้ยเลี้ยงให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเรามาสร้างสรรค์สังคมตามรัฐธรรมนูญเราคือพลเมืองของประเทศไทยยึดถือตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอบอกประชาชนทั้งแผ่นล่าว่าชาวประชากำลังเดือดร้อนวันนี้เราขอวัคซีนดีๆได้ไหมประยุทธ์ขอวัคซีนดีๆมอบไปกับประชาชนได้ไหมอย่าปล่อยประชาชนต้องล้มตายเป็นผักเป็นปลาได้ไหมประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้สัตว์ไฟเป็นกุ้งลูกมาแต่เพลงศิลาของความเห็นกันตัวของความคนไร้สมองที่โง่เขาจะไร้กันต่อสมองเราไม่มีนี้เป็นพยานเราก็ผิดเดือดจันหนึ่งบ้างเราผิดท่านทหารเราชอบเราไม่ผิดแบบนี้คือสนองชาวนครที่รักทั้งหลายนครแห่งมหานครแห่งวัฒนธรรมมหานครแห่งความยิ่งใหญ่มหานครแห่งอลังการพี่น้องครับวันนี้แผ่นดินสะท้านสะเทือนแล้วแผ่นดินสะท้านสะเทือนแล้วกองทัพโควิดบุกประเทศไทยแล้วประยุทธ์จันทร์โอชามันนำโควิดมาผ่านฆ่าประชาชน 5,000 กว่าศพแล้วครับพี่น้องครับกำสูงกว่าไอ้โป้งประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมหรือใบโป้งประเทศที่คนดีๆมีในสตูดิโอเป็นไอดอลเราจะไม่ยอมให้โทรราชโคมเมืองอีกต่อไปแล้วนานพอแล้วนานพอแล้วที่มันจะย่ำยีหัวใจของพี่น้องประชาชนผู้อ่อนล้าประเทศไร้คอร์รัปชันที่ไม่มีการตรวจสอบประเทศที่นาฬิการอมตอเป็นของศพประเทศที่มีสภาเป็นห้องนั่งเล่นของนักรบวันนี้สายผ่านลาวาของผู้รักประชาธิปไตยผู้ไม่กลัวผู้ท้าทายสายลมและแสงแดดผู้ท้าประเด็นการเปิดหน้าแล้วหัวหดประเทศที่กบฏเดินตามรักเป็นกลุ่มวัดประเทศกูมีความกลัวทำไมเสื่อมความกลัวทำไมเสื่อมความกลัวทำไมเสื่อมเพื่อนเราจะกล้าทรดงกับทรราชประเทศที่รวยอำนาจไปจับเสือผ่านเด็กกับลาดิบจับมือใครก็ไม่ได้ก็เอาเป็นว่างั้นกูไม่ผิดประเทศที่ฆ่าคนตายทำเงินก็ช่วยกันดีประเทศที่กดยืดได้ซะยิ่งกว่าแขนลูฟี่คนแซงพูดจงทำดีจงทำดีประเทศนี้ขอเรียนให้ท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าเรามาตามสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเราไม่มาทำร้ายใครเราจะถือการต่อสู้ที่สันติอหิงสาต่อสู้อย่างอริยชนอริยชนชนที่จะเดินแล้วครับพี่น้องจะโอบความจริงหรือโอบกระสุนประเทศที่ควงกินเบียร์มีเฮียและยิงเป็นเราจะยืนตัวตรงเราจะยืนตัวตรงทรดงกับทรราช yeah yeahประเทศที่รัฐบาลไม่มีใครกล้าลบหลู่ประเทศที่มีกฎหมายไว้ให้ตำรวจข่มขู่เห็นไหมครับนี่คือความอลังการของนวัตกรรมในอดีตนี่เลยครับคือตำนานในอดีตกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชนครแห่งความยิ่งใหญ่นครแห่งอลังการอันสร้างนอนเรือนจำประเทศที่คนไม่ยอมจะดิ้นแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีพักการเมืองไม่เสือกแบ่งเป็นสองขั้วประเทศที่พลเมืองเราคือผู้จะเลยแล้วประเทศที่คนไม่เราคือผู้จะเลยแล้วประเทศที่คนไม่กลัวทหารทั้งสองข้างประเทศที่4ปีและไอ้สัตว์แม่งยังไม่เลือกตั้งประเทศที่เสรีไอ้สัตว์แม่งบอกว่ากูจะเลือกได้ประเทศที่เลือกนายกต้องให้สันติเสรีสันติเสรีไอ้สาวไม่ทำลายใครไม่ทำร้ายใครมายังผีเสื้อมายังผีเสื้อผู้บวินหาเสรีภาพเสรีภาพจงเจริญประเทศที่มีกฎ
ฎหมายแต่ใช้ปืนคนล้มหน้ากระดาษประเทศที่คนยังติดสำลักแต่ใช้ชีวิตอยู่ในกะลาสี่ปีผ่านไปภายใต้บาทาไม่มีใครเดินข้างในสภาประเทศเห็นธงบอกสวัสดิ์ท้าทายสายลมและแสงแดดชื่นใจชื่นใจขอต้อนรับนักรบผู้กล้าในแผ่นดินขอต้อนรับนักรบผู้กล้าในแผ่นดินขอต้อนรับผีเสื้อทุกตัวตนหากจะได้ยินเสียงประกาศนะครับไปทุกคนประจำรถเลยมอเตอร์ไซค์ก็ประจำรถครับประจำรถครับประจำรถครับพร้อมเคลื่อนครับพร้อมเคลื่อนนะครับพร้อมเคลื่อนครับเราขอบอกแก่เจ้าหน้าที่ทุกกองกองของประเทศไทยนะครับเรามาต่อสู้เพื่อการการชั้นผู้น้อยเรามาต่อสู้เพื่อทุกคนที่เป็นคนไทยเราไม่ต่อสู้เพื่อเราคนเดียวเราต่อสู้เพื่อทุกคนเพื่อโปลิสที่รักเพื่อตำรวจที่รักเพื่อทุกคนที่เรารักเราท่านคือลูกหลานของประชาชนเราคือประชาชนวันนี้เราต้องมาทวงสิทธิ์ในฐานะเป็นสิทธิ์ของเราเราต้องการสิทธิ์ประยุทธ์จงออกไปประยุทธ์จงออกไปพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สุดท้อนแล้วเกินเยียวยาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ประยุทธ์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ววันนี้เมื่อตำรวจไม่เป็นตำรวจเมื่ออัยการไม่เป็นอัยการเมื่อศาลไม่เป็นศาลความที่ทำก็ล่มสลายเป็นหน้าที่ของนักสู้ต้องลุกขึ้นมาสู้ในแผ่นดินเธอต้องกลับไปรีดไปบนมันคือทุกน้ำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงท้าวของมวลชนกลายเป็นเพื่อแรงกระสานของเสรีชนคนไทยมาเดียวกันสายนครที่รักทั้งหลายพี่น้องนครที่รักทั้งหลายมานครในความยิ่งใหญ่มานครในความอลังการงานสร้างคุณรู้ไหมว่านครศรีธรรมราชนี่เราสร้างก่อนทุกโคไทยสร้างก่อนอยุธยาสร้างก่อนกรุงศรีรัตนโกสินทร์แต่วันนี้นครศรีธรรมราชเมืองหลวงของภาคใต้